ที่รอจะแสนยาวไกลเพราะรู้ว่าจุดหมายมันคุ้มค่าและอุปสรรคไม่ใช่ปัญหาจึงต้องมาขยับหัวใจและเพิ่มพลังใจให้กันสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในงานครบรอบ20ปีสสส.นะคะและในวันนี้ก็เป็นฟอรัมทางวิชาการฟอรัมที่3แล้วค่ะเป็นเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพนะคะซึ่งในหัวข้อนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสสส.ทำเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพด้วยเหรอความจริงแล้วงานเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยปรากฏอยู่ในทุกแผนทุกสำนักของสสส.นะคะแต่อาจจะไม่ได้ชี้ให้เห็นว่านี่คือการทำงานเรื่องความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคมแต่มันจะซ่อนอยู่ภายใต้การทำงานทุกสำนักของเรานะคะแล้วก็ยังมีแผนที่แยกออกมาทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยก็คือแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะนะคะโดยวันนี้มีวัตถุประสงค์นะคะในเรื่องการถอดบทเรียนการทำงานของสสส.ให้เป็นรูปธรรมขึ้นว่ามีงานใดบ้างที่ทำเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพต้องขอเรียนก่อนค่ะว่าเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพเนี่ยหลายท่านอาจจะสงสัยว่าคำนี้เนี่ยเราให้นิยามตรงกันหรือเปล่านะคะโดยรวมเนี่ยเราก็มักจะพูดถึงความเป็นธรรมว่าเป็นเรื่องของการไม่เลือกปฏิบัตินะคะความเท่าเทียมของคนความเสมอภาคของสถานะทางสุขภาพต่างๆการไม่เลือกปฏิบัติเนี่ยรวมถึงความแตกต่างทั้งทางเพศอายุชนชั้นฐานะต่างๆของผู้คนทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความเป็นธรรมทางสุขภาพเนี่ยโดยทั่วไปก็จะปรากฏอยู่ในสังคมไทยในรูปแบบต่างๆนะคะโดยในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงการคุยค่ะช่วงแรกจะเป็นเรื่องสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ในช่วงที่2ถึงจะขยับไปเรื่องการเพิ่มโอกาสการถอดบทเรียนของสสส.นะคะทั้งในเชิงพื้นที่แล้วก็กลุ่มประชากรต่างๆที่เราทำเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพค่ะโดยในช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทยท่านแรกนะคะคิดว่าวิทยากรท่านแรกของเราเนี่ยเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ผู้ฟังเนี่ยเข้ามาฟังในเซสชันนี้เยอะมากนะคะเพราะอาจารย์มีชื่อเสียงในเรื่องการสะท้อนสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นระบบนะคะท่านก็คืออาจารย์ดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดผู้อำนวยการมูลนิธินโยบายและสุขภาวะค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็คงจะถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาเล่าให้ฟังว่าความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆในสังคมไทยนั้นเป็นอย่างไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไรนะครับหลายเรื่องเราอาจจะมองว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเกี่ยวแต่จริงๆมันเกี่ยวผ่านตัวสำคัญตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพหรือ social determinants of health นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มต้นเล่าเลยนะครับขอภาพต่อไปนะครับครับวิธีการที่ผมจะเล่าผมอาจจะใช้วิธีการแบ่งคนในสังคมไทยออกเป็น10กลุ่มตามระดับของรายได้ภาษาสิติเขาเรียกว่าเดซายนะครับก็ตั้งแต่ถ้าเดี๋ยวในกราฟจะอยู่ซ้ายมือสุดก็คือกลุ่มที่จนที่สุดไปจนถึงกลุ่มที่รวยที่สุดแล้วเราลองดูซิว่า10กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตภาพต่อไปภาพแรกนี่จะเป็นตัวเลขรายได้ของครัวเรือนเราจะเห็นได้เลยว่าครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยนะฮะที่จนเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีรายได้ใกล้กับประมาณสัก 10,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับแต่ว่ามันจะกระเถิบสูงเร็วมากเลยในด้านขวามือคือพูดง่ายๆก็คือว่ามีครัวเรือนอยู่เพียงบางกลุ่มเท่านั้นเองที่จะมีรายได้สูงมากนะครับก็คือกลุ่ม 10% ด้านขวามือสุดซึ่งมีรายได้ประมาณ 70,000 บาทต่อเดือนแต่จริง 10% ที่มีรายได้มากสุดเนี่ยจริงๆยังไม่ได้เรียกว่าเป็นคนรวยคนรวยจริงๆหรือเศรษฐีจริงๆในเมืองไทยอาจจะมีประมาณแค่ 1% เท่านั้นเองนะครับขอภาพต่อไปครับคราวนี้ถ้าเรามาดูรูปนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นรูปนี้ก็คือการเปรียบเทียบระหว่างแท่งสีเขียวคือรายได้กับแท่งสีแดงคือค่าใช้จ่ายเราจะเห็นว่าคน4กลุ่มแรกนะครับที่จนที่สุดที่เราอาจจะเรียกว่าเดซายที่1จนถึงเดซายที่4
จะเห็นว่ามีรายได้ที่เป็นเงินสดเนี่ยน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดพูดง่ายๆคือติดลบทุกเดือนอันนี้คือปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพตัวแรกเนาะเขามีสถานการณ์ที่ติดลบทุกเดือนนะครับแล้วเราก็จะดูไล่ต่อไปเนี่ยแม้ว่าจะขึ้นเป็นดีไซน์ที่5ดีไซน์ที่6จนถึงดีไซน์ที่8เนี่ยส่วนเหลื่อมก็จะเพียงนิดเดียวนะครับแล้วก็ส่วนที่จะเป็นส่วนเหลื่อมมากที่สุดก็คือมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายมากที่สุดเนี่ยจะอยู่เฉพาะดีไซน์ที่10เท่านั้นที่จะมีเงินเหลือเดือนนึงประมาณเกือบ 20,000 บาทอันนี้มันโยงไปสู่ประเด็นเรื่องผู้สูงอายุสังคมสูงวัยที่เราบอกว่าเราจำเป็นจะต้องมีการออมแต่ถ้าเราดูตัวเลขนี้เราก็จะเห็นภาพว่าออมไม่ง่ายแล้วเพราะว่าคนอย่างน้อยเกือบ 40% เนี่ยมีรายได้ติดลบในแต่ละเดือนนะครับเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยโยงมาสู่สไลด์ภาพต่อไปนะครับนั่นก็คือความเหลื่อมล้ำในทรัพย์สินยกตัวอย่างเช่นที่ดินเราเลยเห็นว่าคน4กลุ่มแรกเห็นไหมครับดีไซน์ที่1ถึงดีไซน์ที่5มีโอกาสมีที่ดินเนี่ยรวมกันประมาณ 1% ของทั้งประเทศคน 40% แต่มีที่ดิน 1% ของทั้งประเทศถามว่ามันเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะเขาไม่มีเงินออมที่จะเหลือเพียงพอที่จะไปมีที่ดินนะครับเพราะงั้นที่ดินมันก็เลยยิ่งกระจุกตัวสูงมากในกลุ่มที่มีฐานะที่ดีกว่านั่นเองนะครับขออนุญาตภาพต่อไปครับทั้งหมดนี้มันยังไม่ได้ฉายภาพรายได้เนี่ยฉายภาพส่วนเดียวนะแต่มันยังมีปัญหาที่ลึกกว่านั้นนะครับเราเรียกกันว่าอัตราการพึ่งพิงอัตราการพึ่งพิงหมายความว่าอะไรหมายความว่าในจำนวนในแต่ละครัวเรือนเนี่ยนะครับมีเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีและผู้สูงอายุที่ตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับคนที่หารายได้เราจะเห็นได้เลยว่าฝั่งที่ครัวเรือนที่จนที่สุดเนี่ยครับอัตราการพึ่งพิงเนี่ยสูงมากก็คืออยู่ที่ประมาณ 107% 107% แปลว่ามีคนที่พึ่งพิงนะครับก็คือผู้สูงอายุและเด็กมากกว่าคนที่หารายได้แต่เราดูทางฝั่งขวามือนะครับฝั่งที่รวยที่สุดเราจะเห็นว่าฝั่งนั้นอัตราการพึ่งพิงน้อยกว่า 40% อีกเพราะงั้นมันแปลว่าครัวเรือนที่ยากจนเนี่ยครับเขาอยู่ในสภาวะที่ต้องมีคนดูแลเยอะเพราะฉะนั้นไอ้ระบบกระบวนการที่เราจะมีสวัสดิการที่เข้าไปช่วยเนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะครับขอภาพต่อไปครับและยิ่งถ้าเราแยกแยะไปโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเด็กนะครับที่เป็นส่วนสีฟ้าที่อยู่ด้านล่างเราจะเห็นได้เลยว่าเด็กในอนาคตเนี่ยครับเด็กส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ในครัวเรือนที่ยากจนครัวเรือนที่ยากจน1ครัวเรือนเนี่ยจะมีเด็ก1คนในขณะที่ฝั่งขวามือสุดนะครับที่เป็นฝั่งที่รวยที่สุดเนี่ยนะครับเราจะพบว่าครัวเรือน10ครัวเรือนที่รวยที่สุดเนี่ยนะครับจะมีเด็กแค่1คนเพราะงั้นมันจะเห็นว่าภารกิจที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาทำให้เด็กทุกคนเนี่ยได้รับโอกาสเหมือนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องท้าทายมากเลยนะครับเพราะโอกาสที่ว่านี้มันไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องของการเข้าถึงโภชนาการต่างๆอย่างเดียวแต่มันยังรวมถึงขออนุญาตภาพต่อไปครับเวลาที่จะได้อยู่หรือโอกาสที่จะได้อยู่กับพ่อกับแม่มันมีความแตกต่างกันตั้งแต่ภาพแรกนี้จะเป็นโอกาสที่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ของเด็กวัย3ถึง5ปีซึ่งถือว่าเป็นวัยที่มีความสำคัญมากในแง่ของพัฒนาการเด็กนะครับอันนี้เป็นได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวภาพต่อไปจะยิ่งสำคัญมากก็คือจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันขอภาพต่อไปครับเราจะเห็นได้เลยว่าโอกาสของเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจนมากที่จะได้ร่วมทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้สูงเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะงั้นไอ้การที่เรามีความพยายามในการทำงานร่วมกันกับเด็กเยาวชนเนี่ยครับของทางสสส.เนี่ยจึงเป็นส่วนที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้มากนะครับรวมถึงการที่พยายามผลักดันให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กให้ได้ครอบคลุมทุกคนเนี่ยก็เป็นความพยายามที่มีความสำคัญมากเช่นกันนะครับภาพต่อไปครับครับเพราะงั้นในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องพยายามเข้ามาช่วยกันในการที่พยายามทำให้ระบบสวัสดิการแบบทั่วหน้าครอบคลุมของผู้ที่พึ่งพิงทุกกลุ่มนะครับตอนนี้เด็กเล็กยังไม่ได้ครบทุกคนผู้สูงอายุได้แล้วแต่ว่าตัวเลขอาจจะยังน้อยไปหน่อย600บาทมาเกือบ10ปีแล้วแต่ว่าในอนาคตเราจะขยับได้ไหมตัวเลขที่ผมโชว์นี่เป็นตัวเลขสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าเราขยับแบบนี้ผลลัพธ์มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปขอสไลด์ถัดไปครับคือถ้าเราทำแบบนี้ได้อัตราความยากจนเนี่ยมันก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะอย่างที่ผมนำเสนอกับพี่น้องประชาชนเมื่อสักครู่ก็คือว่าเราจะเห็นว่าคนที่ยากจนจะมีอัตราการพึ่งพิงเยอะเพราะงั้นถ้าเรามีการช่วยเหลือผู้ที่พึ่งพิงเหล่านี้โดยระบบสวัสดิการทั่วหน้าอัตราการลดลงของความยากจนก็จะปรากฏเห็นเด่นชัดนะครับภาพต่อไปครับ
ครับนอกจากประเด็นเรื่องการพึ่งพิงแล้วสิ่งที่มันเป็นประเด็นสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือการมีงานทำนะครับเราจะเห็นว่าครัวเรือนที่จนที่สุดเนี่ยครับด้านซ้ายมือมีอัตราการมีงานทำเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าครัวเรือนที่รวยที่สุดเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะมีอัตราการมีงานทำประมาณ 45% นะครับนอกจากนั้นเนี่ยอัตราการมีงานทำที่น้อยนั้นเนี่ยนะครับมันยังไปเกี่ยวข้องกับสไลด์ถัดไปนะครับนั่นก็คือการมีงานทำที่ได้รับค่าจ้างและเงินเดือนเป็นประจำก็ยิ่งน้อยไปใหญ่นะครับพูดง่ายๆก็คือคนจนมีงานน้อยและงานส่วนใหญ่เป็นงานนอกระบบเพราะงั้นงานที่ผอ.แอนทำอยู่ก็จึงเกี่ยวข้องกับการที่ทำยังไงให้เขาได้มีโอกาสทำงานที่มีความมั่นคงเพิ่มขึ้นต่อไปเราอาจจะพยายามที่จะแก้ประเด็นเรื่องนอกระบบในระบบด้วยการที่ทำให้ทุกๆคนที่ทำงานเนี่ยมีความมั่นคงใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับแต่อันนี้คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าความเหลื่อมล้ำมันเกี่ยวข้องกับอะไรและมันจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านสุขภาพนะฮะขอสไลด์ถัดไปยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของสวัสดิการในการรักษาพยาบาลนะครับทำไมสสส.ถึงต้องมีแผนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพระบบดูแลสุขภาพแบบปฐมภูมิเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าคนจนนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยใช้หลักประกันสุขภาพแบบทั่วหน้าเนี่ยเกือบทั้งหมดนะครับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับในขณะที่ขวามือฝั่งที่มีรายได้เพิ่มขึ้นเราจะเห็นได้เลยว่าเขาก็จะไปใช้สวัสดิการที่เป็นรักษาพยาบาลประมาณ 34% นะฮะใกล้เคียงกันเลยกับหลักประกันสุขภาพนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกันเลยกับการใช้บัตรประกันสังคมเพราะงั้นเราจะเห็นว่าทำไมเราถึงต้องทำงานกับพี่น้องกลุ่มที่ใช้หลักประกันสุขภาพนะครับแห่งชาติเพราะว่ามันคือเกือบทั้งหมดของสิ่งที่เขาจะต้องเข้าไปใช้บริการขอภาพต่อไปครับครับนอกจากนั้นมันยังมีบางอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะครับนั่นก็คือถ้าเราลองมาดูภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องคนจนนะครับเทียบกับพี่น้องในกลุ่มรายได้อื่นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลุ่มคนจนเนี่ยครับมีค่าใช้จ่ายทางด้านอาหารเนี่ยสูงถึง 60% นะครับถัดมาก็คือเป็นเรื่องกลุ่มที่2นะฮะดีไซน์ที่2ก็เกือบ 50% นะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของค่าเดินทางแล้วก็ค่าที่พักถ้ารวม3รายการหลักๆเข้าไปเนี่ยนะครับฝั่งที่จนที่สุดเนี่ยจะมีภาระค่าใช้จ่ายประมาณสัก 80-90% ที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ลดได้ยากนะฮะแต่เราจริงๆเราลดได้นะฮะขอภาพต่อไปครับถ้าเรามีกระบวนการที่ดีพอนะฮะแต่ว่าที่มันลดยากก็เพราะว่าค่าอาหารเนี่ยครับถ้าเราเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้าทั่วไปกับดัชนีราคาอาหารเราจะพบว่า15ปีหลังเนี่ยดัชนีราคาอาหารแพงมากแต่เราอาจจะบ่นกันเราอาจจะคุยกันแต่เราไม่เคยย้อนกลับมาดูว่ามันแพงอย่างนี้จริงๆนะครับภาพต่อไปครับแล้วถ้าเราเจาะมาที่ผักและผลไม้เราจะเห็นว่าผักและผลไม้ยิ่งแพงขึ้นกว่าเดิมอีกซึ่งอันนี้เป็นภารกิจหลักที่สสส.ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่10ปีที่แล้วเนาะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มองย้อนกลับมาว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนจนส่วนหนึ่งถึงไม่สามารถเข้าถึงผักและผลไม้ได้ก็เพราะมันแพงขึ้นนั่นเองมันมีปัจจัยทางเศรษฐกิจมีปัจจัยทางด้านความเหลื่อมล้ำที่มันทำให้การพยายามพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้นะครับขอภาพต่อไปครับท่านไอ้นโยบายโครงการลักษณะแบบนี้อย่างเช่นการที่ไปทำสวนผักคนเมืองไปทำให้เกิดการปลูกผักในพื้นที่ว่างเนี่ยครับมันจึงเป็นนโยบายที่สามารถทำให้เข้าถึงผักได้มากผมประทับใจตัวเลขนี้มากเลยนะครับ400ตารางเมตรก็คือ1งานแต่สามารถปลูกผักเลี้ยงคนได้ประมาณ22คนเพื่อให้ได้240กรัมต่อคนต่อวันเพราะงั้นมันมีศักยภาพมากที่สสส.จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำในแง่มุมนี้นะครับภาพต่อไปครับขอภาพต่อไปนะครับครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบดูราคาระหว่างราคาที่ผู้บริโภคจ่ายในเส้นสีม่วงกับราคาที่เกษตรกรได้รับในเส้นสีเขียวเราจะเห็นความต่างใช่ไหมครับในรูปนี้คือราคาผลไม้เราจ่ายแพงขึ้นเยอะเลยแต่เกษตรกรได้แพงขึ้นนิดหน่อยนะครับยิ่งถ้าเป็นกรณีของผักภาพต่อไปครับเราจะยิ่งเห็นความแตกต่างเยอะขึ้นทั้งหมดเนี้ยมันดูเหมือนกับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสสส.แต่ว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาสสส.ก็ได้ทำโครงการหนึ่งที่ดีมากนะครับน่าจะมีการผลักดันเป็นระดับประเทศนะขออนุญาตภาพต่อไปครับนั่นก็คือการไปเชื่อมโยงให้เกิดอาหารกลางวันในโรงเรียนนะครับแล้วก็นำอาหารกลางวันจากที่ผลิตได้ภายในท้องถิ่นนะครับที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เข้ามาใช้ภายในโรงเรียนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับที่ทำมาเนี่ยขออนุญาตภาพต่อไปนะครับช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยครับประมาณล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทนี่เพียงแค่ 7% ของอาหารกลางวันของนักเรียนคือพูดง่ายๆว่างบอาหารกลางวันร้อยหนึ่งเนี่ย
ทำได้ 7% เนี่ยยังเท่ากับ1ล้านบาทถ้าทำได้ 100% นี่โอ้โหเป็น10ล้านเลยนะครับสิ่งเหล่านี้นี่อำเภอเดียวด้วยเพราะงั้นถ้าขยายต่อไปไอ้แกประหว่างราคาที่ผู้บริโภคจ่ายกับราคาที่เกษตรกรได้รับมันก็จะแคบลงนี่คือศักยภาพที่จะทำได้ขอต่ออีกนิดนึงนะครับเรื่องที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าเราเจอปัญหาคล้ายๆแบบนี้รายได้เราเพิ่มขึ้นตามเส้นประสีเทาแต่ราคาที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นตามสีเขียวและสีแดงพูดง่ายๆก็คือเรามีบ้านยากขึ้นนะครับภาพต่อไปครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่จนสุดเนี่ยครับภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะมีบ้านไม่ว่าจะเป็นมีบ้านของตนเองตามแท่งสีส้มหรือเช่าบ้านตามเส้นสีแดงเนี่ยมันสูงกว่ากลุ่มคนที่รวยกว่านะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเช่าบ้านเนี่ยภาระหนักมากเลยเพราะงั้นสิ่งที่เราช่วยกันทำได้มีหน่วยงานที่ทำแล้วก็คือพอช.นะครับภาพต่อไปครับซึ่งก็เป็นพันธมิตรหลักของสสส.เลยนะครับในการที่จะเข้าไปทำลักษณะแบบนี้ซึ่งมันจะทำให้มีผลดีเกิดขึ้นหลายประการขอภาพต่อไปครับเราอาจจะเรียกว่าตัวทวีคูณก็คือทำเรื่องบ้านเรื่องเดียวนะแต่เราจะเห็นไหมฮะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาดีขึ้นคือลงทุนในด้านการศึกษามากขึ้นหนี้สินอื่นๆลดลงนะครับรายได้จากธุรกิจเพิ่มขึ้นค่าจ้างต่อเดือนก็เพิ่มขึ้นเพราะงั้นไอการที่เราไปทำบางสิ่งบางอย่างกับพี่น้องที่มีรายได้น้อยเนี่ยมันเกิดผลทวีคูณมันเป็นผลที่คุ้มค่ามากในทางเศรษฐกิจและสสเองก็ทำกับบางกลุ่มด้วยนะครับนั่นภาพต่อไปครับนั่นก็คือกลุ่มที่อย่างเช่นเรื่องของคนไร้บ้านอันนี้ก็คือตัวอย่างที่สสก็ไปร่วมมือกับภาคท้องถิ่นภาคชุมชนภาคหน่วยราชการอื่นๆทำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับภาพต่อไปครับครับอีกอย่างนึงที่เราอาจจะยังต้องขบคิดกันเนี่ยถ้าเรามาดูเรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากับด้านสุขภาพเราจะเห็นความแตกต่างกันนิดหน่อยในด้านสุขภาพเนี่ยเราสามารถดำเนินการจนรายได้ไอ้โทษครับภาระค่าใช้จ่ายของคนที่จนนะครับกับรวยเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ด้านการศึกษายังไม่ใช่คนที่จนยังมีภาระด้านการศึกษาเนี่ยสูงกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะต้องแก้ถ้าเราเห็นในรูปนี้เราจะเห็นได้เลยว่าภาระในการศึกษาด้านภาคบังคับกับภาคอุดมศึกษาเนี่ยคนที่จนเนี่ยจะแบกภาระหนักกว่าคนที่มีรายได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นเหตุให้เขาเข้าถึงการศึกษาได้น้อยลงกระบวนการเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการแก้ไขในโอกาสต่อไปนะครับภาพต่อไปครับครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลทำไมอุดมศึกษาถึงมีเด็กกลุ่มที่จนที่สุดเนี่ยน้อยกว่านะครับทั้งที่ในเด็กประถมเนี่ยประมาณ 60% เป็นเด็กกลุ่มที่จนนะครับภาพต่อไปครับก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องหนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าภาระหนี้ของกลุ่มที่จนที่สุดเนี่ยประมาณ 70% ของรายได้นะก็คือมีได้เงินมา100%จ่ายหนี้ไป 70%งั้นเหลือใช้ 30% มันจึงไม่ค่อยแปลกใจว่าทำไมเขาถึงเป็นหนี้สะสมขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลุ่มถัดมาก็ประมาณ 40% ซึ่งก็หนักมากเลยนะครับภาพต่อไปครับเพราะงั้นถ้าเรามาดูหนี้หลักที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าหนี้หลักของคนจนเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องของการเกษตรนะครับและถ้าเราดูภาพต่อไปนะครับเราก็จะพบว่าหนี้สินเนี่ยนะครับของกลุ่มที่จนที่สุดนะครับสีเขียวคือกำไรจากการเกษตรสีแดงคือการชำระหนี้ภาคเกษตรเราจะเห็นว่าหนี้เนี่ยนะครับมันน้อยกว่าโทษครับไอ้รายได้เนี่ยมันน้อยกว่าหนี้ที่ต้องจ่ายอีกนะครับซึ่งก็ดูอย่างนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือขาดทุนแน่นอนล้มละลายแน่นอนนะครับแล้วก็มันยากมากครับในการแก้ปัญหาแต่สสก็ทำได้นะครับสไลด์สุดท้ายครับนั่นก็คือการไปทำเรื่องของแบบจำลองในการที่จะแก้ไขปัญหาหนี้แล้วก็กลับมาในแง่ของการทำเรื่องของเกษตรแบบอินทรีย์จริงๆสสไม่ได้มองเรื่องหนี้เนาะแต่ว่าไปมองเรื่องทำยังไงให้ได้ผลผลิตที่ดีต่อสุขภาพแต่ว่าไปศึกษากับกลุ่มที่ยากที่สุดก็คือกลุ่มที่เป็นหนี้สินนะครับแล้วก็ยากจริงๆผมก็ได้มีโอกาสลงไปดูแต่เราก็ทำสำเร็จแล้วก็ได้ผลผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์กลับคืนมานะครับอันนี้ก็คือความพยายามทั้งหมดก็จะเห็นว่าเรามีเรื่องที่ต้องทำกันอีกหลายเรื่องเลยครับผมค่ะจากข้อมูลของอาจารย์นะคะชี้ให้เห็นว่าสถานะทางเศรษฐกิจหรือความยากจนเนี่ยส่งผลอย่างมากเลยต่อการมีสุขภาพที่ดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นที่อาจารย์พยายามช่วยรีวิวให้เราเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจนหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมีอะไรบ้างในขณะที่การเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาที่ดีแล้วก็มีการเข้าถึงหลายรูปแบบอยากเรียนถามค่ะว่านอกเหนือจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจารย์พูดถึงว่ามีผลอย่างมากต่อสุขภาวะที่ดีเนี่ยจากข้อมูลของอาจารย์มีปัจจัยอื่นร่วมด้วยไหมคะที่ทำให้คนเรามีสุขภาพที่ดีหรือไม่ดีอะค่ะครับถ้าดูจากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับสสมาตลอด20ปีเนี่ยครับผมคิดว่าโอกาสเป็นสิ่งสำคัญมาก
โอกาสโอกาสที่เขาจะได้อย่างเช่นโอกาสที่เขาจะมีโอกาสได้ปลดหนี้สินการเกษตรในขณะเดียวกันก็มีตลาดที่เขาจะเข้าถึงได้โอกาสที่เขาจะได้มีการศึกษาต่อไปในอนาคตของลูกหลานเขาโอกาสที่จะได้มีบ้านที่พักจากเดิมที่อาจจะเป็นคนไร้บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นการมีโอกาสเหล่านี้มันทำให้ประชาชนเกิดการวางแผนว่าอนาคตของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปคือคนที่เราอาจจะไม่สามารถวางแผนได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีความมั่นคงใดๆในชีวิตเลยการวางแผนมันก็จะยากไปหมดเลยอย่างคนที่เป็นหนี้สินเนี่ยทำไมเขาถึงไม่วางแผนเพราะโอนมันซับซ้อนไปหมดเลยมันต้องจ่ายรุ่นจ่ายนี่เพราะฉะนั้นพอเข้าไปช่วยนะครับเราเข้าจะสสหรือหน่วยงานอื่นใดเข้าไปช่วยเนี่ยให้มีโอกาสเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ครับค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนมีมากเลยในหลายมิติเนี่ยไม่ทราบว่าสังคมไทยทุกวันนี้ถ้าจัดลำดับแล้วความเหลื่อมล้ำของเราเนี่ยอยู่ประมาณไหนถ้าเทียบกับต่างประเทศคะครับคือถ้าเรามองในด้านรายได้ความเหลื่อมล้ำของเราก็อยู่ในระดับกลางๆค่อนข้างเหลื่อมล้ำสูงแต่ที่เราเหลื่อมล้ำติดระดับท็อปมันก็โยงมาจากรายได้แต่ไม่ใช่มิติรายได้นะนั่นก็คือความเหลื่อมล้ำทางทรัพย์สินนั่นเองก็ทำไมมันถึงโยงมากับรายได้ก็คือเนื่องจากที่เราเห็นกราฟตั้งแต่แรกๆคนกลุ่มใหญ่ของเมืองไทยเรามีรายได้เกินกว่าค่าใช้จ่ายเพียงนิดเดียวมันหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บออมแล้วก็ไปซื้อทรัพย์สินได้และยิ่งถ้าเราดูตอนหลังทรัพย์สินอย่างเช่นบ้านมันก็มีราคาแพงขึ้นแพงกว่าค่าจ้างแรงงานมันก็เลยทำให้ยิ่งยากในการที่จะมีทรัพย์สินครับเพราะงั้นที่เมืองไทยเราได้ข่าวว่าติดความเหลื่อมล้ำอันดับต้นๆของโลกก็คือความเหลื่อมล้ำทางด้านทรัพย์สินครับค่ะถ้าเป็นคำถามสุดท้ายในช่วงนี้ต้องขอเรียนถามอาจารย์เดชรัตน์นะคะว่าอาจารย์คิดว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเนี่ยมันจะลดลงในอนาคตได้หรือไม่คะครับก็อันนี้ก็เป็นคำถามที่ตอบยากเนาะแต่อาจจะขอตอบอย่างนี้ก่อนว่าถ้าไม่ลดลงคงเรื่องใหญ่แน่นะครับยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุและเด็กก็จะอยู่ในครัวเรือนที่มีความยากจนสูงส่วนใหญ่นะฮะจะอยู่ในความยากจนสูงผู้สูงอายุจำนวนมากยังไม่ได้มีเงินออมและถ้าเกิดรายได้เป็นแบบนี้เขาจะออมไม่ได้เราจำเป็นจะต้องพลิกเลยนะฮะพลิกรูปแบบในการบริหารจัดการสังคมของเราทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสมีสวัสดิการพื้นฐานกันก่อนและจากนั้นเนี่ยมีโอกาสทั่วไปในการที่จะพัฒนาใกล้เคียงกันแล้วเมื่อนั้นนะครับผมคิดว่าเราพร้อมที่จะพัฒนาและจะไม่ได้พัฒนาแค่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำแต่จะทำใหเศรษฐกิจและสังคมของเราเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่ได้ให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในหลายมิติเลยนะคะโดยอาจารย์เดชรัตน์จะยังอยู่กับเราจนกระทั่งจบเซสชันนี้นะคะหากมีคำถามก็อาจจะต้องเก็บรอไว้หน่อยช่วงท้ายเราจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ซักถามแลกเปลี่ยนกับท่านอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดนะคะในส่วนของสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำที่จะปรากฏขึ้นขยายต่ออีกสักนิดค่ะว่าสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มที่มีความเปราะบางหรือกลุ่มในต่างๆในภาพรวมที่อาจารย์เดชรัตน์บอกว่ามีปัญหาสูงมากเลยสำหรับบางกลุ่มนะคะที่ทั้งยากจนแล้วก็อาจจะมีการศึกษาน้อยเนี่ยผลกระทบเหล่านี้จะมากน้อยแค่ไหนระบบหลักประกันทางสุขภาพเวลาเราพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมทางสุขภาพเนี่ยเรามักจะนึกถึงการเข้าถึงระบบหลักประกันทางสุขภาพก่อนนะคะเพราะว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงจะได้รับเพราะฉะนั้นวิทยากรท่านต่อไปค่ะจะมาช่วยขยายให้เราเห็นว่าในเรื่องสิทธิสวัสดิการสำหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มต่างๆที่มีอยู่ในสังคมไทยจะมีความเหลื่อมล้ำแตกต่างในการเข้าถึงบริการสุขภาพนั้นอย่างไรนะคะในช่วงต่อไปก็ต้องขอเชิญพบกับคุณนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์นะคะเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็ได้ทำการทบทวนวิจัยงานวิชาการเกี่ยวกับด้านนี้มาด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไทยค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่อสักครู่ได้ฟังอาจารย์เดชรัตน์แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ช่วยขยายให้เราเห็นภาพกว้างในฐานะนักเศรษฐศาสตร์นะคะที่จะมาบอกเราว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเป็นยังไงบ้างจะขอเชิญให้พี่ไผ่ช่วยขยายต่อลงไปอีกสักนิดค่ะว่าระบบหลักประกันต่างๆหรือภาวะความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนต่างๆนั้นเป็นอย่างไรบ้างเรียนเชิญพี่ไผ่ค่ะครับสวัสดีครับอแอนนะฮะแล้วก็พี่น้องเครือข่ายประชาชนภาคประชาคมที่ติดตามทางไลฟ์
ด้วยนะครับวันนี้ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีครับอาจารย์ที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องที่มีความสำคัญนะครับต่อสังคมไทยนะฮะในเรื่องของการขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมนะครับก็คิดว่าขอสไลด์เลยนะครับก็คิดว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเราก็คงชัดเจนนะครับว่าสถานการณ์โควิดเป็นเหมือนวิกฤตการณ์ซ้อนวิกฤตที่มีแต่เดิมนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์ความวิกฤตการณ์ความยากจนวิกฤตการณ์ความเหลื่อมล้ำแล้วก็วิกฤตการณ์ของความเปราะบางทางสังคมของประชากรกลุ่มเฉพาะต่างๆนะครับผมคิดว่าเรื่องสำคัญคือวิกฤตการณ์โควิดนั้นจะทำให้เราเห็นภาพของสังคมไทยเรื่องความเหลื่อมล้ำที่เด่นชัดขึ้นนะครับแล้วก็เห็นบทบาทสำคัญของสวัสดิการสังคมในการเป็นกันชนเมื่อเกิดวิกฤตการณ์แล้วก็เป็นตาข่ายรองรับทางสังคมด้วยนะฮะในกรณีที่เรามีนโยบายสวัสดิการที่ดีนะครับซึ่งในตัวโครงการเสริมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับก็เป็นภาคีสสส.ที่เราไปร่วมสร้างการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็คิดว่าได้มีการผนึกพลังจากนักวิชาการกลุ่มต่างๆเพื่อขับเคลื่อนผลักดันนะฮะสังคมดำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง mindset สำคัญนะครับเพราะคิดว่าในสถานการณ์โควิดเราคงเห็นชัดแล้วนะครับว่าบทบาทของสวัสดิการสังคมนั้นมีความสำคัญมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูฮะสถานการณ์ใหญ่ๆที่ทางอาจารย์เดชรัตน์ได้ให้ภาพรวมไปแล้วอันนี้เราก็จะลงมาเฉพาะนะครับมากขึ้นนะครับก็คือสถานการณ์ความยากจนเรามามองกันคือว่าในปี2563นะครับเส้นความยากจนของประเทศเราปรับลดลง1บาทนะครับแต่ว่าเรามีคนจนเพิ่มขึ้น 500,000 คนนะครับเป็นจำนวน 4.8 ล้านคนนะครับในขณะที่หนี้สินครัวเรือนก็ปรับเพิ่มเช่นเดียวกันฮะ 14.27 ล้านล้านบาทพุ่งสูงถึง 90% ของ GDP นะครับคนไทยนับล้านคนก็ตกอยู่ในภาวะว่างงานนะครับก็เรียกได้ว่าสถานการณ์คนจนเพิ่มหนี้สินเพิ่มแล้วก็ว่างงานก็มีความเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับสไลด์ถัดไปก็จะแสดงถึง เส้นความยากจนและสัดส่วนของคนจนนะครับขอเปลี่ยนสไลด์ด้วยนะครับแล้วก็จำนวนคนจนตั้งแต่ปี 2531จนถึง2563นะครับสไลด์ถัดไปนะครับสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นนะฮะก็อย่างที่ เราได้ทราบกันคือว่าครัวเรือนกลุ่มรายได้สูงนะครับก็จะครอบครองสินทรัพย์ทางการเงินนะครับในปี2562เนี่ยก่อนเกิดสถานการณ์โควิดนะครับเรายังมีครัวเรือนกลุ่มรายได้สูง 10% นะครับส่วนบนเลยนะฮะก็จะมีมูลค่าทรัพย์สินเกือบถึงครึ่งหนึ่งของประเทศนะฮะแล้วก็ผู้ถือครองที่ดินมากที่สุดปัจจุบันนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบข้อมูลก็คือมีสูงถึง 600,000 ไร่นะครับแล้วก็ผู้ที่ถือครองที่ดินมากที่สุดถ้าเราแบ่งเป็น10ส่วนนะครับก็คือคุณคนที่ถือของที่ดินมากที่สุด 10% กับน้อยที่สุด 10% เนี่ยต่างกันถึง800กว่าเท่านะครับแล้วก็ในปี2552ถึง2564เราก็พบว่าเศรษฐีนะครับของประเทศไทยนะฮะ40อันดับแรกเนี่ยมีทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้นอย่างมากนะฮะปัจจุบันก็เป็นจำนวนถึง 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะครับเราลองจำตัวเลขนี้ไว้นะครับเพราะว่าจะไปเปรียบเทียบกับ เรื่องของนโยบายเงินอุดหนุนเด็กหรือว่าในส่วนของนโยบายของระบบบำนาญประชาชนนะฮะให้ชัดเจนก็คือมูลค่าทรัพย์สินของเศรษฐี40อันดับแรกเนี่ยคิดเป็น 28% ของ GDP ซึ่งสูงมากทีเดียวนะฮะกราฟก็จะแสดงค่าสัมประสิทธิ์ขอสไลด์ถัดไปฮะครับอันนี้ก็เป็นกราฟที่แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของทรัพย์สินของรายได้แล้วก็รายจ่ายที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็มีข้อมูลจากปี2549ถึง2562นะครับก็โดยรวมคือความเหลื่อมล้ำทรัพย์สินที่ดินแล้วก็นำมารายได้แล้วก็นำมาสู่ความเหลื่อมล้ำของโอกาสต่างๆนะครับสไลด์ถัดไปครับก็นำมาสู่เรื่องสถานการณ์ความเปราะบางต่างๆซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงประชากรกลุ่มเฉพาะต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดนะฮะก็จะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบมากทีเดียวนะฮะแล้วเราจะพูดถึงเรื่องเด็กแรกเกิดนะครับปัจจุบัน0ถึง6ปีมีจำนวนประมาณ4ล้านคนนะครับแล้วก็สถานการณ์การว่างงานในปัจจุบันปีที่แล้วนะฮะที่ผ่านมาก็คือมีผู้ว่างงานมากถึง 600,000 คนนะฮะแล้วก็เพิ่มจากปี2562ที่มีอยู่จำนวน 370,000 คนเท่านั้นนะฮะผู้สูงอายุปัจจุบันก็ที่ได้รับเบี้ยยังชีพนะครับผู้สูงอายุทั้งหมดมี12ล้านนะครับได้รับเบี้ยยังชีพประมาณ10ล้านคนนะครับ
ก็เบี้ยยังชีพนี้ก็คงต่ำกว่าเส้นความยากจนนะครับที่ผมได้เรียนไปแล้วคือ 2,762 บาทในปี2563นะฮะประมาณ3เท่าไม่ได้มีการปรับขึ้นมาเลยนะฮะตั้งแต่ปี2554นะครับสำหรับประชากรที่ว่าอีกส่วนคือคนพิการนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปขยายในส่วนของสถานการณ์สวัสดิการสังคมต่อไปขอสไลด์ถัดไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับสถานการณ์สวัสดิการสังคมเราจะมาพูดถึง9ด้านด้วยกันนะครับภายใต้เวลาจำกัดก็อาจจะพูดเร็วนิดนึงนะฮะก็จะมีเรื่องเด็กและเยาวชนเรื่องที่2การศึกษาเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินเรื่องงานและรายได้เรื่องประกันสังคมเรื่องของระบบบำนาญเรื่องสิทธิทางสังคมและก็ระบบภาษีและงบประมาณซึ่งส่วนต่างๆนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตนะครับที่เราได้ลงไปทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมต่างๆนะครับมีการจัดเวิร์กช็อปมีการจัดวิจัยนะครับกับทางนักวิชาการต่างๆนะครับแล้วก็จะได้เป็นภาพรวมสถานการณ์และก็ข้อเสนอนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าขอสไลด์ถัดไปก็เรียกได้ว่าเป็นการเป็นสวัสดิการตั้งแต่จากคันมันดาถึงเชิงตะกอนเลยนะฮะเรื่องแรกคือเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กและเยาวชนนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วคือเด็ก0ถึง6ปีนะครับมีจะมีประมาณ4ล้าน2แสนคนนะครับในส่วนนี้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กนะครับเดือนละ600บาทสำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทนะครับเด็กเข้าถึงสิทธิ์ประมาณ1ล้าน4แสนคนเท่านั้นเองนะฮะจากอัตราการตกหล่นก็มีถึงประมาณ 30% ถ้าเราโดยดูโดยภาพรวมแล้วนะฮะเด็กที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์นะครับทั้งจากเกณฑ์แล้วก็การที่ไม่ได้มีระบบทั่วหน้าก็จะเท่ากับ2เท่าทีเดียวจากเด็กเข้าถึงสิทธิ์คือ 2.8 ล้านคนนะฮะในจำนวนนี้ครับข้อมูลที่เราได้มีการสำรวจจากงานวิชาการต่างๆเด็กอายุ0ถึง4ปีนะครับ1ใน5คนเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะครับแล้วก็มากกว่าร้อยละ50นะครับไม่มีห้องสำหรับอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมส่วนตัวนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญคือเด็กยากจนต่างๆก็ต้องช่วยบิดามารดาทำงานนะฮะสำหรับมาดูในงบประมาณนะครับเงินอุดหนุนเด็กในปี2565นะครับล่าสุดเลยนะฮะที่เราจะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ประมาณ 17,000 ล้านนะครับซึ่งมีการคำนวณมาว่าหากเป็นระบบทั่วหน้าเนี่ยเราจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นก็รวมแล้วประมาณ 30,000 ล้านซึ่งถ้าเทียบแล้วนะครับจะเท่ากับ 0.2% ของ GDP เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอในส่วนนี้ของภาคประชาสังคมต่างๆก็คือเงินอุดหนุนเด็กและเยาวชนในส่วนนี้เราอยากที่จะให้เป็นระบบทั่วหน้านะครับแล้วก็ในขั้นต่อไปเราอาจจะต้องมาดูว่าพิจารณาจากเกณฑ์เส้นความยากจนมาประกอบด้วยนะฮะเพราะว่าเส้นความยากจนเฉลี่ยของประเทศคือ 2,762 บาทนะครับล่าสุดในปี2563นะครับสำหรับสไลด์ถัดไปนะฮะเป็นการศึกษาการศึกษาเราก็เป็นการศึกษาเราจะแบ่งเป็นการศึกษาในส่วนที่ก่อนระดับอุดมศึกษาและการศึกษาในชั้นอุดมศึกษานะครับเราพบว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับจากข้อมูลก็คือว่าเราได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากภาครัฐนะฮะอันนี้ถือว่ามีนโยบายเรียนฟรี12ปีนโยบายเรียนฟรี15ปีต่างๆที่ผ่านมาก็ทำให้เด็กๆนะครับเข้าถึงการศึกษาในระดับก่อนอุดมศึกษาจำนวนมากนะฮะจากนโยบายดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้ปกครองก็ยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่างๆครัวเรือนยากจนเข้าถึงภาระมีภาระด้านการศึกษามากนะครับอย่างที่อาจารย์เดชรัตน์ก็ได้เรียนไปแล้วนะครับในส่วนนี้ก็คือ 22% ของรายได้นะครับอัตราการศึกษาของเราลดลงนะฮะตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้นนะครับคนส่วนใหญ่ที่ศึกษาจะถึงระดับชั้นมัธยมปีที่3นะฮะแต่ว่าการก็มีประชากรก็อ่านออกเขียนได้จำนวนสูงนะฮะแต่ว่าการแข่งขันด้านการศึกษาและก็การพัฒนาประเทศเนี่ยประเทศไทยเรายังอยู่อันดับที่47ของโลกซึ่งถือว่ายังเป็นอันดับที่ไม่ดีนักนะครับเรามาโฟกัสดูที่ตัวงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565และงบประมาณกระทรวงศึกษาก็ยังเป็นอันดับหนึ่งนะฮะถือว่าเรามีงบประมาณกระทรวงศึกษาสูงนะฮะ300,000กว่าล้านนะครับแต่ว่าเป็นรายจ่ายของบุคลากรที่มีการตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่าสูงมากเหมือนกันนะครับถึง200,000ล้านหรือประมาณ63.75สไลด์ถัดไปนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นการศึกษาในด้านอุดมศึกษานะครับเราพบว่าเรื่องสำคัญโจทย์สำคัญคือครอบครัวยากจนที่สุด 10% เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้เพียง 4% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบกยศ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับมีถึง5ล้านกว่าคนก็มีความเสี่ยงในการที่จะออกจากระบบการศึกษา
ะครับแล้วก็ในงบประมาณนะครับงบประมาณสะท้อนคล้ายๆกันนะครับคือมหาวิทยาลัย83แห่งปี65เราได้รับงบประมาณประมาณแสนล้านนะครับเป็นรายจ่ายบุคลากรเกือบ 70% นะครับ 70,000 ล้านนะครับแล้วก็แต่ว่ามีข้อสังเกตสำคัญคืองบประมาณนะครับกระจุกตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำนะฮะ6แห่งนะครับซึ่งได้งบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านนะฮะ6แห่งนะครับรวมแล้ว 34,000 ล้านซึ่งมากกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งนะครับซึ่งได้รับงบประมาณไม่ถึง 20,000 ล้านนะครับเพราะนั้นข้อเสนอในเรื่องของการศึกษาเราก็คือว่าเราอยากที่จะเห็นการศึกษาที่พัฒนาคุณภาพมาตรฐานต่างๆแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างแท้จริงในระดับก่อนอุดมศึกษาส่วนในระดับอุดมศึกษาเราคิดว่าคนที่นอกจากเรื่องของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานต่างๆก็อยากที่จะเห็นกลไกการควบคุมค่าหน่วยกิจต่างๆสู่แล้วก็พัฒนาสู่การเรียนฟรีในที่สุดซึ่งก็เป็นเรื่องระยะยาวที่เราคงจะต้องช่วยกันคบคิดต่อไปนะครับว่าเราจะนำไปสู่ในเรื่องนี้ได้อย่างไรเพื่อการเข้าถึงการศึกษาทั้งหมดนะครับสำหรับเรื่องหลักประกันสุขภาพนะครับก็ในถัดไปนะครับก็ระบบหลักประกันสุขภาพนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าทำให้ครัวเรือนยากจนมีค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ลดลงนะฮะแล้วก็งบประมาณหลักประกันสุขภาพนะครับก็ชัดเจนนะฮะถ้าเราเทียบปี64นะครับก็ประมาณ 0.97 คือประมาณ 1% เท่านั้นเองนะฮะของ GDP ประเทศนะฮะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามระบบสุขภาพในปัจจุบันก็ยังมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับทั้งสิทธิสวัสดิการของข้าราชการต่างๆนะครับก็ควบคุมทั้งครอบครัวนะฮะแต่สิทธิ์ของประกันสังคมก็แล้วก็สิทธิ์ของระบบหลักประกันสุขภาพก็ยังมีความแตกต่างกันนะฮะภายใต้วงเงินที่สนับสนุนแตกต่างกันนะครับอะไรถัดไปนะฮะก็เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าการจัดสรรงบประมาณรายหัวด้านสุขภาพนะครับก็ยังมีความต่างกันสำหรับหลักประกันสุขภาพและประกันสังคมไม่เกิน 4,000 บาทนะครับแต่ข้าราชการก็มีจำนวนสูงเกือบ4เท่านะฮะเพราะนั้นสัดส่วนของ3กองทุนจากสไลด์นะฮะก็จะเห็นนะฮะในหน้านี้นะฮะว่าสัดส่วนผู้มีสิทธิ์กองทุนต่างๆกับสัดส่วนงบประมาณรายหัวที่ยังดูไม่สมดุลกันนะฮะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพการบริการความไม่กระจายตัวของโรงพยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์กระจุกตัวก็ยังเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาคประชาสังคมอยากเห็นคือการพัฒนาสวัสดิการสุขภาพเป็นระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าระบบเดียวนะฮะที่ครอบคลุมประชากรทุกอาชีพสไลด์ถัดไปฮะเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินนะฮะก็สถานการณ์เรื่องที่อยู่อาศัยก็เหมือนกับที่อาจารย์เดชรัตน์ได้กล่าวไปนะฮะค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยค่อนข้างสูงนะฮะมากไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ครัวเรือนนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยราคาสูงนะครับรวมทั้งดอกเบี้ยของที่อยู่อาศัยด้วยนะฮะว่าราคาในการผ่อนระยะยาวเนี่ยราคามากกว่าราคาซื้อขายนะครับในจำนวนดอกเบี้ยนี้นะครับก็เป็นเรื่องหลักที่ทำให้การเข้าถึงที่อยู่อาศัยไม่มีจำนวนน้อยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการถือครองที่ดินก็ข้อมูลก็คือในความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินก็มีสูงมากนะครับสไลด์ถัดไปนะฮะก็เราก็จะเห็นนะฮะก็เป็นสไลด์ที่แสดงถึงว่าผู้ถือครองที่ดินกลุ่ม 10% นะฮะที่มีที่ดินจำนวนมากนะครับก็มีการถือครองที่ดินมากถึง160ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอในส่วนนี้ของเราก็คิดว่าของภาคประชาคมที่เราได้ลงไปทำงานวิจัยแล้วก็ได้รับฟังความเห็นต่างๆก็คืออยากจะเห็นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยที่ไม่สูงมากเกินไปนะครับก็คิดว่าถ้าไม่เกินร้อยละ2ก็จะทำให้เงินดอกเบี้ยจ่ายในเรื่องที่อยู่อาศัยก็ลดลงไปนะครับแล้วก็หน้าที่จะมีแนวทางในการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพนะครับให้เช่านะครับในทุกตำบลนะครับแล้วก็ราคาค่าเช่าเราอาจจะคิดให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยรายได้ในพื้นที่ได้หรือไม่นะฮะแล้วก็บางส่วนที่เป็นงานระยะยาวก็คือเรื่องของภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้ามีเรื่องธนาคารที่ดินโฉนดชุมชนการปฏิรูปที่ดินต่างๆซึ่งก็มีหน่วยงานนะครับที่ของภาครัฐที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะสไลด์ถัดไปครับเป็นเรื่องงานและรายได้เรื่องสำคัญในเรื่องนี้นะฮะเราก็มีกำลังแรงงานประมาณ40ล้านคนในปัจจุบันก็แรงงานในระบบและแรงงานอิสระหรือจริงๆก็ไม่อยากเรียกว่าแรงงานนอกระบบนะฮะก็มีความไม่มั่นคงทางรายได้แล้วก็ความไม่แน่นอนทางการจ้างงานต่างๆเราอยากจะเห็นค่าแรงขั้นต่ำค่าจ้างขั้นต่ำนะครับปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อนะฮะแล้วก็ค่าจ้างแรงงานนะฮะให้มีการปรับขึ้นตามอายุการทำงานนะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องก็คืออยากจะเห็นการลาคลอดและการเลี้ยงดูบุตรที่เป็นการให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะฮะปัจจุบันผู้หญิงลาคลอดได้90วันนะครับในส่วนข้าราชการผู้ชายเนี่ยสามารถลาได้15วันด้วยโดยระดับงาน
งินเดือนปกตินะครับซึ่งเราก็อยากจะเห็นการลาคลอดและการเลี้ยงดูบุตรในส่วนนี้ประมาณสัก180วันเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมและให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในวัยเด็กนะครับเรื่องถัดไปนะครับเรื่องประกันสังคมนะครับประกันสังคมจากกราฟนะฮะที่มีก็คงจะเห็นได้ชัดเจนว่ามาตรา33มาตรา39มาตรา40นะฮะมาตรา33 10ล้านคนนะครับผู้ประกันตนมาตรา39นะครับประมาณ2ล้านคนและผู้ประกันตนมาตรา40ปัจจุบันก็ประมาณ11ล้านคนในส่วนนี้เราคิดว่าเราคงจะมุ่งไปที่มาตรา40แรงงานนอกระบบนะครับแรงงานอิสระต่างๆที่อยากที่จะให้เข้าถึงประกันสังคมได้มากขึ้นในปัจจุบันก็ประมาณ11ล้านคนจาก21ล้านคนนะฮะในส่วนนี้นะครับสไลด์ถัดไปนะฮะเพราะนั้นเราอยากที่จะเห็นระบบประกันสังคมที่มุ่งไปสู่การประกันสังคมขั้นพื้นฐานด้วยนะครับที่ขยายสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิประโยชน์ครอบคลุมประชาชนต่างๆนะครับถัดไปครับเรื่องบำนาญนะครับบำนาญประชาชนก็อย่างที่ได้เรียนไปผู้สูงอายุ12ล้านคนนะครับได้รับเบี้ยยังชีพ600ถึง 1,000 บาทนะครับก็ต่ำกว่าเส้นความยากจนประมาณ3เท่านะฮะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในเรื่องนี้นะฮะก็จากกราฟก็เช่นเดียวกันนะฮะคือข้าราชการประมาณ 870,000 คนเราได้รับงบประมาณสูงนะฮะถึง 310,000 ล้านบาทเท่ากับประมาณ 10% นะฮะของงบประมาณทั้งหมดทีเดียวนะฮะแล้วก็ในขณะที่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ10ล้านคนนะครับได้รับไม่เกิน 80,000 ล้านบาทนะครับเพราะนั้นตรงในส่วนนี้ก็คงจะมีคำถามสำคัญเนื่องจากผู้สูงอายุก็มีความเปราะบางนะครับด้านรายได้ขาดหลักประกันทางสังคมที่เพียงพอนะครับสิ่งที่เป็นข้อเสนอของเราก็คือว่าการพัฒนาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับให้เป็นระบบบำนาญประชาชนบำนาญทั่วหน้านะครับโดยใช้เกณฑ์เส้นความยากจนเฉลี่ยของประเทศนะครับไปถัดไปสิทธิทางสังคมนะครับเราก็มาดูถึงเรื่องของสิทธิทางสังคมต่างๆของประชากรกลุ่มเฉพาะนะครับคนพิการครับเพศสภาพพนักงานบริการแล้วก็กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างๆนะครับให้สไลด์ถัดไปครับให้มีการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเบี้ยยังชีพคนพิการนะครับก็เราคิดว่าควรจะมีหลักการที่มาพิจารณาเพิ่มก็คือการใช้เกณฑ์เส้นความยากจนนะครับการข้ามเพศให้เป็นสิทธิในสปสช.นะครับแล้วก็เรื่องของพนักงานบริการชนเผ่าพื้นเมืองคนไร้บ้านต่างๆนะครับให้เข้าถึงสวัสดิการครับเรื่องของหลักสูตรการศึกษาระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็พื้นที่สาธารณะเราก็ต้องการให้มีการปรับหรือทบทวนนะครับในส่วนที่เพื่อที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมมากขึ้นนะครับสไลด์ถัดไปครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องระบบภาษีพี่ไผ่กระชับนิดนึงนะคะได้ครับได้ครับเรื่องสุดท้ายเรื่องระบบภาษีและประมาณก็คิดว่าผู้ยื่นภาษียังมีจำนวนน้อยอยู่ในปัจจุบันประมาณร้อยละ30ของวัยทำงานนะฮะแล้วก็การจัดเก็บภาษีทางตรงทำได้น้อยนะฮะในปี65งบประมาณสวัสดิการข้าราชการนะครับ5ล้านคนนะครับ470,000ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 15.27 ในขณะที่งบสวัสดิการของประชาชนนะฮะก็ประมาณ 300,000 ล้านชื่อเรียกว่าน้อยกว่าในส่วนของสวัสดิการข้าราชการนะครับก็คิดเป็นร้อยละ 11.6% เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นสิ่งที่อยากเห็นนะฮะข้อเสนอสไลด์สุดท้ายเลยนะฮะก็คือการปรับปรุงการลดหย่อนภาษีต่างๆในลักษณะที่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อผู้มีรายได้สูงต่างๆนะครับหรือว่าการปรับปรุงภาษีอัตราก้าวหน้านะครับภาษีเงินได้ภาษีที่ดินภาษีมรดกต่างๆแล้วก็รวมทั้งอาจจะมีภาษีเรื่องของพัฒนาภาษีผลได้จากทุนต่างๆแล้วก็รวมทั้งเรื่องสุดท้ายฮะคือเรื่องของที่ประชาชนทุกคนอาจจะต้องยื่นระบบภาษีเงินได้เพื่อที่จะแม้ว่าจะไม่ได้มีเกณฑ์ที่ถึงกับการที่จะต้องเสียภาษีนะครับเพื่อที่จะพัฒนาระบบภาษีเกิดขึ้นในบ้านเราครับก็จบการนำเสนอเท่านี้ครับค่ะขอบคุณมากอาจจะใช้เวลาเกินไปนิดนึงครับขออภัยครับเพราะว่ามีหลายเรื่องเหลือเกินครับค่ะจากข้อมูลของคุณนิติรัตน์นะคะก็ขยายให้เราเห็นเพิ่มเติมว่าในส่วนของความเหลื่อมล้ำด้านสังคมและสุขภาพยังมีประเด็นใดต่ออีกบ้างนะคะระบบประกันทางสุขภาพที่พูดถึงนั้นตอนนี้ยังมีความเหลื่อมล้ำกันมากน้อยแค่ไหนรวมถึงข้อเสนอหลายเรื่องเลยค่ะข้อเสนอที่คุณนิติรัตน์นำเสนอไม่ได้มาจากคุณนิติรัตน์เพียงลำพังนะคะแต่มาจากงานวิชาการที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการของคุณนิติรัตน์หลายท่านคงอยากจะแลกเปลี่ยนแล้วว่าข้อเสนอเหล่านั้นทำจริงได้หรือเปล่าคำถามที่คุณนิติรัตน์พบบ่อยนะคะว่าข้อ
ข้อเสนอเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเรื่องหลักประกันทางสังคมทั่วหน้าเสนอง่ายแต่ทำยากในประเทศที่ไม่มีสตางค์เยอะอย่างประเทศไทยเนี่ยจะทำยังไงถึงจะทั่วหน้านะคะอาจจะต้องเรียนถามคุณนิติรัตน์เพิ่มเติมค่ะว่าเรามองทางเลือกทางออกนี้ยังไงมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะที่จะทำให้สวัสดิการต่างๆเป็นแบบทั่วหน้าอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะได้ครับผมลองยกตัวอย่างของเรื่องเงินอุดหนุนเด็กครับก็คือว่าในส่วนเงินอุดหนุนเด็กเนี่ยในงบประมาณปี2565นะครับเราใช้งบประมาณ17,000ล้านนะครับถ้าเราใช้ในระบบทั่วหน้าเราจะใช้ประมาณ 30,000 ล้านซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยเป็นจำนวนน้อยมากนะครับ 0.2% ของ GDP ประเทศเรานะครับแล้วก็เราพบว่าการที่ลงทุนเด็กในช่วงเด็กนะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คิดว่าเราจะได้ผลตอบแทนนะครับในอนาคตสูงมากนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับก็เป็นมติของคณะกรรมการกดยช.คณะกรรมการเด็กและเยาวชนอยู่แล้วนะครับในการที่จะสนับสนุนเรื่องระบบทั่วหน้าซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าก็เราก็มีงบประมาณในส่วนนี้นะครับที่จะสนับสนุนนะครับส่วนในเรื่องของนโยบายอื่นๆนะครับผมก็คิดว่าอย่างเช่นเรื่องของนโยบายผู้สูงอายุนะครับหลายท่านก็อาจจะมองเห็นว่ามันอาจจะเป็นงบประมาณที่จำนวนมากแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกันแล้วนะครับถ้าหากว่าผู้สูงอายุปัจจุบันนะครับที่ได้รับเบี้ยยังชีพ10ล้านคนนะครับประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราใช้เกณฑ์เส้นความยากจนนะครับคือ 2,762 บาทในปี2563มีเส้นความยากจนเท่านี้จริงๆแล้วก็จะใช้งบประมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับกับงบประมาณสวัสดิการบำนาญของข้าราชการที่ได้รับเหมือนกันนะครับเราคงไม่ได้บอกว่าภาระงบประมาณนี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นการในสวัสดิการของประชาชนนั้นกับไปเปรียบเทียบกับว่าทำไมจึงไม่ได้เท่าข้าราชการแต่คิดว่าในจำนวนตัวเลขที่เห็นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าตัวงบประมาณในส่วนนี้ก็ใช้งบประมาณที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราคงต้องมาในเรื่องสวัสดิการสังคมเนี่ยในสถานการณ์โควิดเราคงเห็นชัดเจนแล้วว่าบทบาทของนโยบายสวัสดิการสังคมนั้นถือว่าได้เป็นที่ถือว่ามีความสำคัญมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องถึงเวลาในการเปลี่ยนหมายเสร็จเหมือนกันในการมองเรื่องนี้แล้วก็คงจะเป็นโจทย์สำคัญของทั้งภาคสังคมและภาครัฐครับค่ะคิดว่านอกเหนือจากที่คุณนิติรัตน์ต้องเจอคำถามลักษณะนี้บ่อยๆนะคะว่าเรามีเงินพอหรอที่จะจ่ายกับทุกคนอีกคำถามที่มาควบคู่กันนะคะก็คือเรื่องความเป็นธรรมคงต้องเรียนถามอาจารย์เดชรัตน์แล้วล่ะค่ะว่าแล้วความเป็นธรรมที่ว่าเนี่ยคนที่เขาจ่ายภาษีเยอะๆเขาก็มักจะบอกว่าการกระจายสวัสดิการแบบทั่วหน้านั้นเนี่ยเป็นธรรมเพียงพอสำหรับคนที่จ่ายภาษีเยอะหรือเปล่ากลุ่มข้าราชการที่ทำงานมาตลอดชีวิตกับกลุ่มที่ไม่เคยจ่ายภาษีเลยเนี่ยก็จะถูกตั้งคำถามนี้มาโดยตลอดนะคะว่าความเป็นธรรมเนี่ยคืออะไรต้องเรียนถามอาจารย์ค่ะคือถ้าเรามองแบบนี้เราอาจจะต้องมองให้ครบทุกด้านนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นประเด็นเรื่องของพี่น้องข้าราชการเนี่ยเราก็จะพบว่าตอนที่ได้รับบำนาญเนี่ยจะเห็นว่าข้าราชการประมาณสัก 800,000 กว่าคน 900,000 คนเนี่ยใช้เงินบำนาญเนี่ยมากกว่าประชาชนอีก10กว่าล้านคนอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จึงเป็นลักษณะที่เราจำเป็นจะต้องมองภาพทั้งระบบไม่ใช่มองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นการเสียภาษีแบบนี้นะครับนอกจากนั้นเราอาจจะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคำว่าความเป็นธรรมเนี่ยให้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าโอกาสสำหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเรามองด้านหนึ่งเราอาจจะมองแต่ว่าเอ๊ะมันเป็นภาระงบประมาณหรือเปล่าแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับที่เป็นสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมันจะนำไปสู่การจ้างงานใหม่ๆมันจะนำไปสู่การที่จะมีระบบในการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวต่อไปเนี่ยถ้าเกิดผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องลาออกจากงานแล้วก็มาดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยมีคนจำนวนไม่น้อยต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของตนเองนะแต่ต่อไปเนี่ยมันจะมีระบบที่สามารถที่จะเข้ามาดูแลได้ภายใต้ระบบบำนาญที่คุณนิติรัตน์นำเสนอเนี่ยครับเราสามารถที่จะมีการสะสมเงินส่วนหนึ่งแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุทุกคนในประเทศเนี่ยสามารถที่จะมีระบบหลักประกันในการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวได้คราวนี้พอมีการดูแลก็ต้องมีคนดูแลใช่ไหมครับคนดูแลเนี่ยเราก็คือการจ้างงานให้กับผู้คนในประเทศอันนี้ก็ได้อีกหลายหมื่นคน
เมื่อรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยครับเงินที่ให้กับผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุก็จะเอาไปใช้จ่ายทั้งในแง่ของการดูแลคุณภาพชีวิตทั้งในแง่ของการบริโภคอื่นๆมันก็จะวนกลับมาในระบบเศรษฐกิจนะครับคำนวณเบื้องต้นก็น่าจะประมาณสัก600,000 ล้านบาทที่จะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจะนำมาสู่การจ้างงานประมาณสัก300,000 คนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้มองเฉพาะในด้านที่เป็นภาระแต่จริงๆแล้วการลงทุนในด้านสวัสดิการเนี่ยภาษาอังกฤษเขาบอกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า equality multiplier ครับก็คือมันมีตัวทวีคูณในด้านความลดการลดความเหลื่อมล้ำหรือการทำให้สังคมเท่าเทียมกันเมื่อสังคมเท่าเทียมกันเนี่ยสังคมเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะเข้มแข็งและสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ดีขึ้นครับขอบคุณค่ะในช่วงต้นนี้ต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์เดชรัตน์นะคะแล้วก็คุณนิติรัตน์เป็นอย่างมากที่สะท้อนสถานการณ์เรื่องความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพให้เราเห็นชัดขึ้นตอนนี้ทราบว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยครั่นเนื้อครั่นตัวแล้วค่ะมีคำถามจากทางบ้านเข้ามาหลายคำถามนะคะแต่คิดว่าจะขอโอกาสนี้เก็บไว้ก่อนค่ะอาจารย์เพราะยังไงอาจารย์กับพี่นิติรัตน์เนี่ยก็ยังคงอยู่กับทางสสส.นะคะในช่วงนี้คิดว่าจะขอนำเข้าไปสู่เซสชันถัดไปนะคะที่เราจะเริ่มขมวดแล้วค่ะว่างานของสสส.นั้นเข้าไปลดช่องว่างในเรื่องความเหลื่อมล้ำต่างๆอย่างไรบ้างนะคะโดยคนที่พูดเรื่องนี้ได้ดีที่สุดถึงบทบาทของสสส.ในภาพรวมว่าเข้าไปทำงานเรื่องความเป็นธรรมทางสุขภาพแล้วก็ทางสังคมได้อย่างไรเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นท่านผู้จัดการสสส.นะคะดร.สุปรีดาอดุลยานนท์ท่านจะช่วยขยายให้เราเห็นค่ะว่าความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพนั้นนำมาซึ่งบทบาทแล้วก็วิธีการทำงานแบบสสส.อย่างไรเมื่อตอนต้นดิฉันพูดถึงการทำงานในเรื่องนี้จะมีอยู่ในทุกสำนักของสสส.แต่ท่านผู้จัดการคงจะชี้ให้เราเห็นชัดขึ้นค่ะว่าในงานใดบ้างแล้วก็เราในฐานะสสส.เนี่ยมองในเรื่องความเหลื่อมล้ำต่างๆอย่างไรขอเชิญรับชมวิดีทัศน์จากผู้จัดการสสส.ค่ะสุขภาพของคนเราจะดีจะเลวไม่ได้ขึ้นกับชีววิทยาของร่างกายของเขาเท่านั้นนะครับความเป็นจริงมันขึ้นกับสังคมสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เขาเกิดมาเลยนะครับการศึกษาที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ได้รับการงานที่ทำนะครับและอื่นๆการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆฉะนั้นคนจำนวนหนึ่งครับที่มีปัญหาสุขภาวะตั้งแต่ตั้งต้นจากสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับงานของสสเองที่เรามุ่งสร้างสุขภาวะคนไทยโดยรวมเนี่ยเราเข้าใจดีว่าเราไม่ได้ทำให้ค่าเฉลี่ยของประเด็นสุขภาพต่างๆของคนไทยดีขึ้นเท่านั้นแต่ในค่าเฉลี่ยนั้นที่ดีขึ้นเนี่ยในคนกลุ่มที่ด้อยโอกาสกว่านะครับเราจำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษในคนที่อาจจะถ้าเราสื่อสารสุขภาพออกไปเขาเป็นคนกลุ่มที่ได้รับสารน้อยกว่านะครับในการที่ถ้ามีบริการสุขภาพอะไรเขาเข้าถึงบริการสุขภาพน้อยกว่าต้องมีวิธีพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานะครับฉะนั้นสสเองก็มีแนวทางในการทำงานของทุกงานของเราเนี่ยโดยคำนึงถึงจุดนี้ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนในเป้าหมายของเราครับในเป้าหมายของสสระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าเรามีจุดสำคัญที่เราจะสร้างสุขภาพให้ดีขึ้นนะครับอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่บอกว่าดีขึ้นนั้นไม่ใช่ดีขึ้นโดยค่าเฉลี่ยเท่านั้นแต่จะต้องดีโดยเสมอหน้าให้มากที่สุดหรือมีความเหลื่อมล้ำต่ำสุดดังนั้นในรูปธรรมของงานต่างๆเช่นสมมติว่าเราพูดถึงให้คนไทยสูบบุหรี่น้อยลงข้อมูลก็ปรากฏเลยครับว่าคนที่เศรษฐฐานะต่ำกว่าเนี่ยจะสูบมากกว่าคนที่มีการศึกษาสูงมีรายได้สูงดังนั้นกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหานี้ก็ต้องเจาะไปที่กลุ่มล่างมากกว่านะครับมีเรื่องของบุหรี่มวลเองมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเหล่านี้อุบัติเหตุทางถนน80%เกิดจากผู้ใช้จักรยานยนต์เป็นหลักนี้เป็นต้นนะครับทุกแผนจะปรับเข้าไปหาจุดเหล่านั้นงานด้านชุมชนของเราใน 3,000 กว่าตำบลในหมู่บ้านต่างๆเราเจาะไปที่หมู่บ้านในพื้นที่ชนบทและภูธรมากกว่าเป็นต้นนะครับตามสภาพปัญหาที่มีอยู่
ต่ไงก็ตามนอกเหนือจากการที่เราพยายามทำโดยดูแลประชากรที่มีปัญหาโดยรวมแล้วก็อาจจะเน้นในกลุ่มที่มีปัญหามากกว่านะครับซึ่งมักจะเป็นผู้ด้อยโอกาสกว่ามากกว่าแล้วเนี่ยเรายังมีแผนโดยเฉพาะมารองรับนะครับเราเรียกว่าแผนสุขภาวะของประชากรกลุ่มเฉพาะเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยต้องการโอกาสขั้นต้นครับในกลุ่มที่ด้อยโอกาสมากๆเราพูดถึงอย่างเช่นคนพิการคนไร้บ้านนะครับหรือคนที่ขาดสิทธิส่วนบุคคลนะครับเขายังไม่ผ่านด่านแรกเลยที่จะเข้าถึงบริการสาธารณะในการที่จะได้รับการสร้างเสริมสุขภาพโดยพื้นฐานที่คนไทยเฉลี่ยโดยได้นะครับฉะนั้นงานเหล่านี้บางทีต้องมีการทำเริ่มต้นก่อนในการทำให้เขามีตัวตนนะครับแรงงานนอกระบบไม่ได้ถูกดูแลโดยกฎหมายแรงงานเท่าที่ควรสสใช้เวลาหลายปีในการทำให้เขามีตัวตนมีกลุ่มมีก้อนแล้วก็มีจุดที่ภาครัฐจะเข้าไปเชื่อมต่อได้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นบันไดขั้นแรกจะก้าวเข้ามาคนไร้บ้านซึ่งเราไม่มีกระทั่งสถิติเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็มีการทำฐานข้อมูลต่างๆเหล่านี้ฉะนั้น อย่างที่ว่าครับในกลุ่มจำเพาะบางกลุ่มเนี่ยที่มีความด้อยโอกาสสูงเนี่ยสสเองในการสร้างสุขภาพ อาจจะต้องเริ่มต้นที่ปัจจัยทางสังคมและสิทธิของเขาในขั้นต้นก่อนแล้วก็ตามด้วยให้เขาเข้าถึงงานสร้างเสริมสุขภาพพื้นฐานที่เราในแผนต่างๆได้จะทำขึ้นครับแล้วก็มีอุปสรรคที่ขวางหน้าขั้นต้นก่อนที่เขาจะเข้าถึงบริการสุขภาพต่างๆนะครับฉะนั้นการจัดการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเฉพาะต่างๆเหล่านี้จำเป็นครับต้องมีการศึกษาเฉพาะแล้วก็ใช้วิธีเฉพาะเพิ่มเติมเข้าไปจากวิธีการสร้างเสริมสุขภาพปกติในอนาคตเรื่องเหล่านี้เองยังดำรงอยู่นะครับความเหลื่อมล้ำระหว่างคนที่ทำให้เราเข้าถึงสุขภาวะที่แตกต่างกันและอาจจะหนักหน่วงขึ้นก็ได้นะครับในโลกอนาคตที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นสิ่งที่เราเรียกว่าดิจิทัลดีไวหรือการเข้าถึงดิจิทัลที่ต่างกันเนี่ยนำมาซึ่งสารพัดอย่างนะครับมาถึงการเรียนรู้ที่ต่างกันมาถึงการเข้าถึงสวัสดิการปัจจุบันสวัสดิการรัฐเองก็ผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นโจทย์ท้าทายใหม่ๆของอนาคตนะครับฉะนั้นในการดูแลความเหลื่อมล้ำโดยรวมเนี่ยเราก็คงจะต้องดูแลในโลกที่เปลี่ยนไปข้างหน้าด้วยนะครับที่จะให้ช่องว่างเหล่านี้แคบลงมากกว่าจะมากขึ้นให้โลกดิจิทัลที่กำลังจะเคลื่อนไปมากขึ้นนี้เองเนี่ยนำมาสู่ความเข้าถึงเท่าเทียมมากขึ้นมากกว่าจะทางช่องว่างเดิมให้กว้างออกไปเมื่อสักครู่ได้ชมวิดิทัศน์ของผู้จัดการสสส.จบลงไปแล้วนะคะผู้จัดการได้ย้ำให้เราเห็นถึงความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่นะคะว่าความเหลื่อมล้ำต่างๆที่มีอยู่นั้นสสส.เองพยายามเข้าไปลดช่องว่างเหล่านั้นอย่างเป็นระบบโดยการทำงานผ่านแผนต่างๆภายใต้การสนับสนุนของสสส.นะคะซึ่งภาพรวมของสสส.เนี่ยอาจจะเป็นการเจาะเข้าไปที่คนทุกคนแต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะพูดถึงคนบางกลุ่มที่อาจจะเป็นคนส่วนน้อยคนที่ด้อยโอกาสคนยากจนหรือกลุ่มที่มีปัญหาทางสุขภาพเฉพาะในรูปแบบต่างๆนะคะก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสสส.ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าทุกคนบนแผ่นดินไทยนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานสร้างเสริมสุขภาพผ่านกลุ่มประชากรต่างๆผ่านระบบบริการต่างๆเป็นสิ่งสำคัญที่สสส.เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะโดยในช่วงต่อไปเราก็จะขยับเข้าสู่รูปธรรมและบทเรียนการทำงานของสสส.ในช่วงที่ผ่านมาความจริงเราสนับสนุนโครงการไปหลักพันนะคะแต่เราจำเป็นจะต้องเลือกโครงการที่เห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพมานำเสนอเท่านั้นโดยในวันนี้คงไม่ได้นำเสนอเฉพาะงานของบางสำนักแต่เป็นการนำเสนอรูปธรรมความสำเร็จของงานหลายๆสำนักนะคะไม่ว่าจะเป็นงานของสำนักสุขภาวะชุมชนที่ดูแลเรื่องชุมชนนะคะงานของสำนักสร้างสรรค์โอกาสและเปิดรับทั่วไปนะคะงานของสำนัก6
งานของสำนัก7ที่ว่าด้วยเรื่องระบบบริการสุขภาพและแน่นอนต้องมีงานของสำนัก9นะคะที่พูดเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นงานในภาพรวมของสสส.ที่กำลังจะนำเสนอต่อไปนี้ก็คงจะเป็นตัวอย่างให้ท่านได้เข้าใจถึงรูปธรรมการทำงานของสสส.ได้มากขึ้นค่ะโดยงานแรกที่เราจะนำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นงานในระดับพื้นที่นะคะก็คงต้องฉายภาพความเหลื่อมล้ำในสังคมแล้วก็เข้ามาดูในระดับพื้นที่ค่ะว่าเขามีการทำกันอย่างไรนะคะโดยวิทยากรท่านถัดไปเนี่ยก็จะนำท่านเข้าสู่การทำงานในชุมชนที่ว่าด้วยเรื่องสวัสดิการชุมชนการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งหมดการเข้าไปเสริมพลังให้เขาลุกขึ้นมาจัดการตัวเองได้นะคะซึ่งรูปธรรมการทำงานที่ว่าของสำนักสุขภาวะชุมชนเนี่ยก็จะมีการนำเสนอผ่านวิดีทัศน์ด้วยค่ะ7นาทีนะคะเพื่อให้ท่านเห็นบริบทการทำงานในพื้นที่ด้วยว่าในพื้นที่หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ทางผู้นำเสนอก็จะช่วยขมวดสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าภาพรวมและรูปธรรมความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องขอเชิญคุณอาซือมิงเจ็กอุเซงนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลแหวงอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสขอเชิญรับชมวิดีทัศน์และต่อด้วยคุณอาซือมิงเลยค่ะที่มีความสุขแบบนี้ก็เพราะว่าที่ตำบลแหวงอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสมีต้นทุนหลายอย่างด้วยกันนะครับมีทั้งทรัพยากรที่เป็นผืนป่าอุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่มีชุมชนน่าอยู่ไม่แพ้ที่ไหนๆแถมยังมีผู้คนน่ารักและใจดีนั่นจึงนำมาสู่แนวคิดการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้ทุกคนในชุมชนได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยใช้วิธีการสร้างโอกาสทางสังคม5ด้านให้กับคนตำบลแหวงเริ่มตั้งแต่โอกาสที่1การจัดสวัสดิการชุมชนสวัสดิการครอบคลุมทุกกลุ่มวัยทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายมัสยิดบ้านกือซอนับว่าเป็นกลไกหนึ่งของตำบลแหวงในการสร้างโอกาสด้านสวัสดิการทางสังคมให้กับคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพมัสยิดปลอดบุรีด้านการศึกษาโรงเรียนสองศาสนายังรวมถึงการดูแลปากท้องของคนในชุมชนด้วยการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กๆในโรงเรียนอีกด้วยสวัสดิการที่เป็นตัวเงินก็มีนะครับเขาพัฒนามาจากกลุ่มออมวันละบาทจนทุกวันนี้ได้มาเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแหวงโดยจะออมวันละ1บาทหรือเดือนละ30บาททุกๆเดือนเพื่อเป็นสวัสดิการในกรณีคลอดบุตรเข้าโรงพยาบาลเสียชีวิตหรือจ่ายสกาดเพื่อช่วยเหลือชุมชนนั่นเองครับขณะเดียวกันก็มีกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลแหวงด้วยโดยจะออมเดือนละ50บาททุกๆเดือนเพื่อเป็นสวัสดิการในกรณีเข้าโรงพยาบาลเสียชีวิตหรือประสบอุบัติภัยโอกาสที่2การส่งเสริมการดูแล13กลุ่มประชากรดูแลครอบคลุมทุกวิธีการทุกมิติทุกกลุ่มประชากรอย่างเช่นกลุ่มนี้ครับลองเทอมแคร์ดูแลถึงบ้านบทบาทที่ผมทำเนี่ยก็คือได้มีการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนโดยมี CG หรือว่า Caregiver เนี่ยเป็นผู้ดูแลหลักในชุมชนนะครับผมก็ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงมีโอกาสที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็ทุกคนหลังจากที่ทีมงานของเราได้ลงพื้นที่แล้วก็ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับผมเคสที่เราดูแลเนี่ยจากติดเตียงมาเป็นติดบ้านจากติดบ้านมาเป็นติดสังคมนะครับผมเราก็ดีใจแล้วก็ตื่นตันใจในการดูแลและดูเหมือนว่าผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังแข็งแรงไม่แพ้กันกลุ่มนี้พวกเขาเป็นนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุครับที่นี่ดูแลผู้สูงอายุตามหลัก5อมีทั้งออาหารออาชีพออกกำลังกายออาสาและออมครับไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับแม้แต่ผู้ป่วยที่ยากจนและมักจะถูกทอดทิ้งอย่างผู้ป่วยจิตเวชก็ยังได้รับการดูแลจนอาการดีขึ้นที่คลินิกจิตเวชในโรงพยาบาลแหวงแห่งนี้โอกาสที่3การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนขจัดความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายชุมชนพึ่งตนเอง
นอกจากคนที่นี่จะสุขภาพแข็งแรงและมีสวัสดิการที่มั่นคงแล้วนะครับพวกเขายังคงรวมกลุ่มสร้างอาชีพสร้างรายได้กันอย่างเข้มแข็งอีกด้วยครับเช่นส่งเสริมอาชีพการทำขนมขนมมีเล็งสูตรเฉพาะของกลุ่มสตรีสร้างสุขเสริมรายได้แห่งตำบลแหวงส่วนสาวๆกลุ่มนี้ก็กำลังเก็บยอดใบชาออร์แกนิกที่ปลูกแซมไว้กับสวนยางพาราเพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของตำบลแหวงนั่นก็คือชาเจ๊หมีนั่นเองครับโอกาสที่4การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตประชากรแหวงทุกคนมีสิทธิ์และโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อไหมครับว่าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลูกาแห่งนี้แม้แต่เวลาอาหารกลางวันก็ยังเป็นโอกาสการเรียนรู้ของเจ้าตัวเล็กปัจจุบันแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการทำครัวฮาลาลนะครับซึ่งนราธิวาสจะมีอยู่ที่เราที่เดียวนะครับส่วนเด็กโตขึ้นมาอีกหน่อยก็จะได้เรียนรู้กันอย่างสนุกสนานผ่านสนามเด็กเล่นที่มีชื่อว่าสนามเด็กเล่นสันปัญญาเย่แต่ละฐานของสนามเด็กเล่นนี้ออกแบบมาเพื่อเสริมพัฒนาการเปิดโลกการเรียนรู้ที่ไม่ยึดติดอยู่แค่ในห้องเรียนให้กับเด็กๆนี่ก็ค่ำแล้วเด็กๆจะไปไหนกันครับมาเรียนกีฬาตีครับที่แท้เด็กๆก็จะพากันไปฝึกอ่านคัมภีร์อัลกุรอานกับบรรดาครูอาสาเหล่านี้นี่เองโอกาสที่5การสร้างจิตอาสาจิตอาสาเปลี่ยนสังคมสร้างคนสร้างโอกาสเด็กๆจะไปซิ่งที่ไหนกันครับนี่ไม่ได้ไปซิ่งจะไปสร้างความสุขค่ะไม่ว่าจะวัยไหนก็เป็นจิตอาสาได้น้องๆกลุ่มนี้คือกลุ่มเยาวชนสร้างสุขกำลัง3ซึ่ง3ในที่นี้ก็หมายถึงความสนุกสร้างสรรค์สังคมและสร้างจิตอาสานั่นเองไม่ได้มีเพียงแค่เด็กๆเท่านั้นนะครับงานจิตอาสายังถูกสอดแทรกเข้าไปอยู่ในหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ตำบลแหวงเช่นอาสาปราบยุงโรงเรียนชาวนาสตรีสร้างสุขการสร้างโอกาสทั้ง5ด้านเกิดขึ้นได้เพราะเกิดจากการทำงานร่วมกันของ4องค์กรหลักหรือ4บวก1อันได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่องค์กรชุมชนหน่วยงานภาครัฐผู้นำศาสนาวันนี้การสร้างโอกาสทางสังคมกำลังช่วยยกระดับความอยู่ดีมีสุขของคนในตำบลแหวงด้วยการสร้างสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวมผ่านมัสยิดสร้างการเดินทางอันแสนอุ่นใจเพื่อจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสร้างชีวิตที่พอมีพอกินพอเก็บและไม่ลืมที่จะแบ่งปันสร้างทุกๆวันให้เป็นวันแห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดและสร้างคนธรรมดาให้กลายเป็นจิตอาสาเพื่อสังคมทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงการบริการหรือว่าการแก้ปัญหาต่างๆผลที่ได้ก็คือประชาชนของเราอยู่ดีมีสุขนั่นเองค่ะถ้าใครยังสงสัยว่าหน้าตาของความสุขเป็นอย่างไรก็มาดูได้ที่ตำบลแหวงแห่งนี้ครับสวัสดีค่ะเรียนเชิญนำเสนอเลยค่ะคุณอาซึมิงครับจากที่เราได้เห็นในทัศน์นะครับก็จะเห็นถึงพัฒนาการของตำบลแหวงเรานะครับจากตั้งแต่เมื่อปี2555นะครับที่เราได้เข้าร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการของสสนะครับในช่วงนั้นคือในเรื่องของตำบลสุขภาวะนะครับแล้วก็เราก็ได้นำแนวคิดนะครับในเรื่องของการเปิดพื้นที่ของตำบลแหวงนะครับจะนำไปสู่การขึ้นเป็นศูนย์เชี่ยวชาญการสร้างโอกาสทางสังคมนะครับซึ่งการที่เราทำในเรื่องของศูนย์เชี่ยวชาญการสร้างโอกาสทางสังคมนะครับก็โดยใช้หลักในเรื่องของสี่องค์กรบวกหนึ่งนะครับทำไมเราต้องใช้สี่องค์กรบวกหนึ่งนะครับเพราะว่าสี่องค์กรเหล่านี้กับบวกหนึ่งนี่เป็นองค์กรหลักในพื้นที่นะครับที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างความเท่าเทียมการลดความเหลื่อมล้ำนะครับสี่องค์กรบวกหนึ่งก็ได้แก่ท้องที่นะครับท้องที่ก็เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นก็เป็นอบต.เรานะครับแล้วก็กลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐ
แล้วก็ผู้นำศาสนาซึ่ง5องค์กรนี้นะครับเราใช้ในเรื่องของหลักการมีส่วนร่วมนะครับทุกภาคส่วนนะครับจะมีส่วนร่วมในการที่จะดำเนินการในพื้นที่นะครับแล้วก็โดยใช้สารฐานคิดด้วยกันนะครับคือการสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถนะครับให้กับกลุ่มประชากรต่างๆนะครับแล้วก็ในค่ะสัญญาณน่าจะมีปัญหาเล็กน้อยนะคะสำหรับคุณอาซึมิงเดี๋ยวสักครู่สัญญาณมาก็อาจจะขอเชิญคุณอาซึมิงอีกรอบนึงนะคะแต่โดยภาพรวมค่ะตามสไลด์นี้เป็นการสรุปวิดิทัศน์เมื่อสักครู่ว่าในพื้นที่ตำบลแหวงเนี่ยมีการดำเนินงานใน5เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจัดสวัสดิการท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมการส่งเสริมการดูแล13กลุ่มประชากรนะคะรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงการสร้างจิตอาสาและความจริงแล้วคุณอาซึมิงได้เคยคุยกันก่อนหน้านี้นะคะทราบว่าท่านเนี่ยมีความเป็นสสสมากท่านใช้คำว่ามี DNA เป็นสสสนะคะเนื่องจากร่วมงานกับสสสมาตั้งแต่ปี2555ตอนนี้ท่านก็บอกว่าในภาพรวมเนี่ยคงขาดกันไม่ได้แล้วหมายความว่าในพื้นที่ตำบลแหวงเนี่ยก็คงจะเป็นพื้นที่ตำบลสุขภาวะที่มีรูปแบบการทำงานอย่างครบวงจรในแบบของการสร้างเสริมสุขภาพนะคะซึ่งการตัวอย่างการทำงานในระดับพื้นที่สุขภาวะของสำนักสามเนี่ยก็จะมีหลายพื้นที่ที่สามารถเป็นตัวอย่างดีๆแล้วก็นำล่องในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำในแต่ละกลุ่มประชากรจะเห็นได้ว่าการทำงานเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ไม่สามารถทำได้เฉพาะตัวท้องถิ่นหรืออบต.เท่านั้นนะคะแต่ในวิดิทัศน์ก็ฉายให้เห็นแล้วว่าภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆรวมถึงมีนวัตกรรมในเรื่องการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดในพื้นที่ตำบลแหวงด้วยนะคะปัญหาของความเหลื่อมล้ำในตำบลแหวงเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่แตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆในเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับในเซสชั่นแรกที่พูดถึงความยากจนนะคะก็น่าจะเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งที่ทำให้หลายคนไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรในรูปแบบต่างๆได้ยังไม่นับรวมพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะการอยู่นราธิวาสเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องการเดินทางการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นการทำงานที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเนี่ยน่าจะมีบทบาทสำคัญสำหรับเรื่องนี้อย่างมากค่ะไม่ทราบว่าคุณอาซึมิงเข้ามาในสายหรือยังนะคะยังเหรอคะงั้นเราอาจจะไปข้ามไปเซสชั่นถัดไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาในช่วงแลกเปลี่ยนซักถามอาจจะเชิญคุณอาซึมิงเข้าร่วมในอีกรอบหนึ่งนะคะก็ในลำดับถัดไปค่ะก็นอกเหนือจากตัวอย่างเข้ามาแล้วนะคะค่ะก็ต้องขอเชิญคุณอาซึมิงสรุปให้อีกสักรอบนึงค่ะว่าการจัดการเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำหรือการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลแหวงอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอเชิญค่ะคุณอาซึมิงครับจากที่เราได้สร้างนะครับในเรื่องของการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชนนะครับเรามีในเรื่องของการสร้างหลักประกันครับที่เป็นตัวเงินแล้วก็ที่เป็นที่ไม่ใช่ตัวเงินนะครับอย่างที่เป็นตัวเงินก็อย่างที่เราเห็นได้สักครู่นะครับในเรื่องของกองทุนต่างๆนะครับที่เราได้มีกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุกองทุนจัดการกูโบกองทุนอะไรตามนะครับกองทุนสวัสดิการมาตีซึ่งกองทุนเหล่านี้นะครับเป็นการสร้างหลักประกันให้กับประชาชนในตำบลแหวงได้อยู่ดีมีสุขนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกองทุนสวัสดิการมาตีเนี่ยที่เราได้ทำมาหลายปีแล้วนะครับเนื่องจากว่ามุสลิมเราเนี่ยเวลาเสียชีวิตต้องฝังศพภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ผู้ป่วยผู้สูงอายุบางคนหรือประชาชนบางคนที่เขามีฐานะยากจนนะครับพอเรามีกองทุนเหล่านี้ก็กองทุนแต่ละกองทุนก็จะไปช่วยในเรื่องของการจัดการศพนะครับบางคนอย่างน้อยเรามีกติกาว่าครอบครัวหนึ่งต้องเป็นสมาชิกกองทุนอย่างน้อยหนึ่งกองทุนนะครับซึ่งเรามีทั้งหมดอยู่10กองทุนด้วยกันนะครับก็เป็นการสร้างหลักประกันได้ว่าทุกคนก็จะอยู่ดีมีสุขนะครับในเรื่องของการส่งเสริมดูแล13กลุ่มประชากรนะครับเราก็จะดูตั้งแต่แรกเกิดนะจนถึงระยะสุดท้ายนะครับแรกเกิดก็เรามีการในเรื่องของรณรงค์การฉีดวัคซีนการฝากครรภ์ภายใน12สัปดาห์นะครับการ
ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดนะครับในเรื่องของวัยรุ่นนะครับก็มีการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพต่างๆนะครับผู้พิการแล้วก็มีศูนย์บริการคนพิการนะครับที่จะช่วยเหลือคนพิการนะครับในเรื่องของการขึ้นทะเบียนคนพิการนะครับในเรื่องของผู้ป่วยเรื้อรังนะครับเราก็มีในเรื่องของการส่งเสริมการใช้ยานะครับการใช้ยาที่บ้านนะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแล้วก็มี LTC นะครับเรามี CG อยู่ทั้งหมด14คนนะครับซึ่งดูแลผู้ป่วย12รายนะครับจนปัจจุบันผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงบางคนจากที่ติดเตียงมาเป็นติดบ้านจากติดบ้านมาเป็นสังคมแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็ในเรื่องของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับก็ปัจจุบันก็จากผู้ป่วยจากผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าปัจจุบันก็สามารถที่จะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะครับมีภาวะความเป็นผู้นำมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเราก็มีตั้งแต่ในเรื่องของสุขภาพเด็กเล็กจนถึงการเรียนรู้ตามทัศนคตินะครับเรามีในเรื่องของโรงเรียนชาวนานะครับที่จะไปส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ของภาคประชาชนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเด็กเยาวชนซึ่งโรงเรียนชาวนาของเรานะครับเรามีการเรียนรู้ตั้งแต่12ฐานด้วยกันนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์การไถนานะครับในเรื่องของการทำมุงจากในเรื่องของทำปุ๋ยหมักชีวภาพในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะครับซึ่งจะมาส่งเสริมอาชีพกันที่นี่ด้วยกันนะครับในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะครับเราเน้นในเรื่องของการขจัดความยากจนขจัดความหิวโหยนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตและขจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับซึ่งเราไม่ได้เน้นในเรื่องของทำแล้วต้องได้กำไรนะครับแต่เราเน้นในเรื่องของทำแล้วจะมีสุขภาพที่ดีนะครับการเศรษฐกิจชุมชนในระดับฐานรากนะครับปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับการสร้างจิตอาสานะครับก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับแล้วก็ให้กับทุกกลุ่มนะครับได้มีส่วนร่วมในการสร้างเป็นจิตอาสานะครับซึ่งจิตอาสาเหล่านี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุกกลุ่มนะประชากรเลยนะครับที่จะมาเป็นจิตอาสากับเรานะครับแล้วก็ทีนี้ความภาคภูมิใจของเรานะครับที่เราได้ดำเนินการกับสสส.มานะครับตั้งแต่ปี55เป็นต้นมานะปัจจุบันก็9ปีแล้วด้วยกันนะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของเราอย่างมากมายนะครับต้องขอขอบคุณสสส.นะครับที่ให้โอกาสตำบลแวงของเรานะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนศูนย์เชี่ยวชาญการสร้างโอกาสทางสังคมนะครับจนนำไปสู่การได้รับรางวัลมากมายนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับพื้นที่หลายๆพื้นที่ด้วยกันนะครับมาเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลแวงด้วยกันนะครับจากปัจจุบันที่เราได้เก็บข้อมูลนะครับมีคนมาเรียนรู้ในเรื่องของฐานคิดของสสส.นะครับในเรื่องของการทำเทคนิคก็ดีระบบข้อมูลนะครับแล้วก็การทำวิจัยชุมชนรีแคปการพัฒนาศักยภาพของผู้นำต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีอยู่ประมาณ70พื้นที่นะครับที่มาเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลแวงของเรานะครับก็ทำให้ชาวบ้านเกิดรอยยิ้มเกิดสุขภาพที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็สังคมนะครับก็ขอนำแลกเปลี่ยนเท่านี้ครับค่ะมาถึงตอนนี้นะคะคุณอัศมิงคงต้องเล่าให้พวกเราฟังแล้วล่ะค่ะว่าก่อนที่จะมีการสนับสนุนจากสสส.แล้วก็หลังจากนั้น9ปีมาแล้วนะคะที่เราทำงานร่วมกันกับสสส.เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะในระดับพื้นที่ค่ะครับก่อนที่เราจะเข้าร่วมกับสสส.เมื่อ9ปีที่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะการดำเนินงานต่างๆก็คือจะเน้นในเรื่องของตามสไตล์อบต.นะครับคือทำงานแบบง่ายๆนะครับก็อาจจะใช้ข้อมูลบ้านนิดหน่อยนะครับแต่หลังจากที่เราได้ร่วมงานกับสสส.มาก็ปีเนี่ยคือปัจจุบันเราทำงานแบบใช้ข้อมูลเป็นหลักนะครับในการวางแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำแผนพัฒนา5ปีนะครับหรือก็บัญญัติต่างๆก็เราจะอิงข้อมูลจากวิจัยชุมชนหรือจากข้อมูลจากเทคนิคแล้วก็ข้อมูลมือสองนะครับมาพัฒนาในพื้นที่แล้วก็เจอปัจจุบันก็ในพื้นที่ของแวงเราก็เกิดแหล่งเรียนรู้นะครับทั้งหมด40แหล่งเรียนรู้ด้วยกันนะครับจากเดิมเราคิดว่าเราไม่มีแหล่งเรียนรู้เลยในพื้นที่ของตำบลแวงนะครับพอเราใช้หลักคิดในเรื่องของสสนะครับในเรื่องของการจัดทำข้อมูลปัจจุบันก็เรามีอยู่40-45แหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็จนนำไปสู่การสร้างผู้นำในชุมชนนะครับปัจจุบันผู้นำชุมชนของเราก็อยู่200กว่าคนนะครับมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับแล้วก็มีการสร้างเศรษฐกิจชุมชนนะครับฐานรากนะครับคนมาดูงานปุ๊บก็แต่ละคนก็จะมาขายของก็เป็นเพื่อนกันนะครับระหว่างพื้นที่ต่างๆนะครับอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็มีจากประเทศมาเลเซียนะครับมาดูในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของข้อมูลตำบลในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุของเรานะครับก็สร้างความภาคภูมิใจนะครับให้กับคนตำบลแว้งจนเราเปิดพื้นที่นะครับเข้ามาดูงานครับ
ค่ะพอจะเห็นภาพแล้วนะคะคุณอาซึมิงเน้นย้ำนะคะว่าหลังจากสสส.เข้าไปสนับสนุนสิ่งสำคัญก็คือเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพของผู้นำนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งค่ะตัวอย่างแรกเป็นการทำงานในระดับพื้นที่จบไปนะคะแต่คุณอาซึมิงอย่าเพิ่งไปไหนนะคะคงต้องอยู่กับพวกเราก่อนจนเผื่อมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานชุมชนท้องถิ่นแล้วก็การลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่นะคะก็ในช่วงต่อไปค่ะจะเป็นตัวอย่างลำดับที่2ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นเรื่องความเหลื่อมล้ำที่ชัดขึ้นในเรื่องของคนพิการนะคะคราวนี้จากระดับพื้นที่มาสู่ตัวคนตัวกลุ่มเปราะบางที่พูดถึงว่าเขามีข้อจำกัดหลายเรื่องมากเลยค่ะทั้งทางร่างกายแล้วก็การเดินทางต่างๆมาลองดูกันนะคะว่าภาพรวมของการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแล้วก็สุขภาพสำหรับคนพิการเป็นอย่างไรบ้างขอเชิญชมวิดีทัศน์ความยาว5นาทีค่ะสังคมเชื่อว่าคนพิการทำอะไรไม่ได้ซึ่งไอ้การแก้เจตคติเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากปัญหาสำคัญสำหรับคนพิการก็คือการไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านไปที่ทำงานได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกับคนทั่วไปเพราะฉะนั้นทางเลือกสำคัญคือการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมเราชวนบริษัทซึ่งโดยกฎหมายกำหนดต้องให้จ้างงานคนพิการในอัตราส่วน100:1แต่ก็มีสถานประกอบการจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่สามารถจ้างคนพิการได้ครบเขาก็ลงเอยเนี่ยส่งเงินเข้ากองทุนเพราะฉะนั้นมูลนิธิเนี่ยก็เลยเชิญชวนบริษัทเหล่านี้เนี่ยเอาเงินที่เคยส่งเข้ากองทุนเนี่ยมาพัฒนาเป็นรูปแบบการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมก็คือให้คนพิการทำงานสนับสนุนหน่วยงานบริการชุมชนในท้องถิ่นโดยบริษัทเป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้เป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนที่คนพิการอาศัยอยู่ในขณะเดียวกันชุมชนองค์กรต่างๆเนี่ยก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันคนพิการได้ออกจากบ้านได้มีรายได้นะคะองค์กรต่างๆก็ได้ประโยชน์แถมบริษัทที่จ้างงานเนี่ยก็ได้ CSR ด้วยเรามีเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยประมาณสัก 1,200 แห่งที่เราเรียกว่านจพ.เป็นกลไกสำคัญในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีภาคีร่วมขับเคลื่อนเชื่อมประสานอีกจำนวนสัก 20-30 ภาคีใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกันก็เริ่มจากคนๆนั้นเนี่ยเหมาะสมกับงานชิ้นไหนกระบวนการการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานมันก็จะต่อเนื่องการจ้างงานเชิงสังคมสิ่งที่ทางเราคิดว่าจะหนุนเสริมก็ได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคนพิการที่เข้ามาตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมีงานทำเขาพัฒนาขึ้นมากเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตของเขาสุขภาวะที่ดีขึ้นเป้าหมายสำหรับสสส.เองเราต้องการให้คนพิการเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีการมีสุขภาวะสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจที่ดีพร้อมสมบูรณ์จำเป็นที่จะต้องมีความเป็นธรรมเรื่องสุขภาพนะคะหรือการลดความเหลื่อมล้ำต่างๆให้เขามีโอกาสที่จะเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดีอย่างน้อยในด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเขาจะต้องพึ่งพาตัวเองได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีแต่ว่าหลังจากที่เราได้รู้จักกับการจ้างงานเชิงสังคมโอกาสของคนพิการมันจะเปิดกว้างมากขึ้นผมก็มีความสุขนะครับครอบครัวผมก็มีความสุขขึ้นมากนะครับสามารถเนี่ยช่วยเหลือครอบครัวให้มีรายได้ไม่เป็นภาระของสังคมอีกต่อไปก็อยากจะขอบคุณท่านที่ทำให้รู้สึกว่าความพิการของเรานี้ไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำรงชีวิตต่อไปค่ะซึ่งการจะดำเนินการได้อย่างยั่งยืนเนี่ยก็คือการที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดองค์กรถาวรที่จะเป็นเจ้าของภารกิจเรื่องนี้ซึ่งก็คงจะไม่มีเจ้าของภารกิจไหนดีไปกว่าคนพิการเองเกิดการรวมตัวจนกลายเป็นสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทยเกิดขึ้นมาเรามีสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทยซึ่งเป็นสมาคมของคนพิการโดยคนพิการและเพื่อคนพิการ
เรามีวัตถุประสงค์ที่จะขยายการจ้างงานคนพิการเนี่ยให้มันครอบคลุมทั้งประเทศเรารอรัฐมาอุดหนุนเงินให้คนพิการไม่ได้จะอนุมัติโครงการงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมาสนับสนุนงานจ้างงานคนพิการเชิงสังคมเนี่ยมันใช้เวลาเพราะนั้นมีความจำเป็นครับที่คนพิการซึ่งเป็นเจ้าของปัญหาโดยตรงเป็นผู้ที่จะต้องทำงานผ่านการจ้างงานคนพิการโดยตรงจะต้องเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการจ้างงานที่มาที่ไปของเงินวันละ10บาทจริงๆแล้วมันก็คือการส่งต่อการส่งมอบงานที่มีคุณค่าให้กับคนพิการคนต่อๆไปเพราะว่านี่คืองานของเรานี่คือเงินของเราเราไม่ได้ทำงานเพื่อเราคนเดียวแต่เรากำลังมองว่าเราอยากให้ระบบนี้มันยั่งยืนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมมันก็จะไปสู่ความมั่นคงในอนาคตได้ครับประโยชน์จากการจ้างงานก็คือผลดีที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการที่เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งกลับกันกลายเป็นดูแลครอบครัวได้สิ่งที่ทางสสส.กับทางมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมทำเนี่ยถ้าพูดกันในมุมทางเศรษฐศาสตร์ก็คือกลไกที่ทำหน้าที่ในการทำให้ดีมานด์กับซัพพลายเจอกันการลงทุน1บาทเพื่อช่วยให้คนพิการได้งานทำเนี่ยสุดท้ายแล้วได้รับผลตอบแทนคืนมาประมาณ18บาท18บาทนี้ใครได้ก็คือคนพิการได้ค่ะวิดิทัศน์ที่จบลงเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นภาพงานเรื่องการส่งเสริมโอกาสการมีงานทำสำหรับคนพิการซึ่งการเปิดโอกาสให้คนพิการได้ทำงานเป็นเพียงก้าวแรกของการทำให้มีสุขภาวะที่ดีเท่านั้นนะคะเราก็ยังต้องทำงานในมิติอื่นๆในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพหลังจากมีงานทำแล้วทำอย่างไรให้มีสุขภาวะที่ดีมีศักดิ์ศรีแล้วก็พึ่งตัวเองได้นะคะงานภาพรวมของคนพิการเนี่ยหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเป็นงานของสำนักก้าวเป็นงานของแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะแต่แท้ที่จริงแล้วมีหลายสำนักค่ะที่ช่วยสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะคะตัวอย่างถัดไปเนี่ยก็จะเป็นงานของสำนัก6นะคะสำนักสร้างสรรค์โอกาสที่ก็ช่วยสนับสนุนการทำงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการด้วยท่านนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกท่านค่ะที่มี DNA ความเป็นสสส.นะคะดิฉันทำงานที่สสส.มา18ปีก็เห็นท่านอยู่กับสสส.มาโดยตลอดแล้วในบทบาทต่างๆค่ะท่านเป็นทั้งกรรมการบริหารแผนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นภาคีเครือข่ายแล้วแต่ช่วงปีจังหวะชีวิตที่แตกต่างไปแต่เราก็จะรู้สึกว่ามีพี่กระรอกคอยอยู่ใกล้ๆเราตลอดนะคะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในการทำงานกับพี่ๆน้องๆเจ้าหน้าที่ในสสส.มาโดยตลอดค่ะต้องขอให้พี่กระรอกนะคะช่วยพูดถึงภาพรวมการทำงานเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของสสส.ด้วยค่ะว่ารูปธรรมที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณวีรพงษ์เกรียงสินยศนะคะผู้อำนวยการมูลนิธิสุขภาพไทยสวัสดีค่ะพี่กระรอกสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทางบ้านด้วยนะครับวันนี้เตรียมตัวมาอย่างดีเลยใช่ไหมคะพี่กระรอกนี่เป็นสไลด์ที่ไม่มีตัวหนังสือนะคะต่างจากวิทยากรท่านอื่นๆของเราแต่เตรียมตัวมาอย่างดีใช่ไหมคะครับก็คืออยากให้ฟังครับกับดูภาพนะเพราะว่าตัวหนังสือใน PowerPoint มันเล็กอ่านไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีเวลาแค่15นาทีใช่ค่ะจริงๆที่เมื่อกี้พอได้แนะนำเนี่ยจริงๆผมก็ไปเกี่ยวข้องกับหลายงานนะครับแต่วันนี้ก็จะพยายามเลือกงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเปราะบางผู้พิการและตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยค่อนข้างดีในแง่ที่ว่าเรามีพื้นฐานอบอ้อมอารีและมีคำว่ามีน้ำใจพอเราเห็นใครที่เหมือนกับว่าเอ๊ะเขาเล็กกว่าเราเขายากลำบากกว่าเราเนี่ยเราอยากจะไปช่วยเช่นการจูงข้ามถนนปกติอะไรต่างๆแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเห็นคนพิการเนี่ยโดยพื้นฐานเราเนี่ยอยากไปช่วยซึ่งก็เป็นพื้นฐานที่ดีแต่เราเริ่มตั้งคำถามนะครับเราจะต้องเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะโดยตัวระบบโดยตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เอื้อเหรอนะครับเราจะต้องมีน้ำใจกันไปทุกกรณีหรือเปล่านะครับต่อมาปัจจุบันนี้มีคำภาษาอังกฤษนะครับชอบใช้คำว่า empathy นะฮะไปเห็นใจเขาไหมสงสารเขาไหมใช่ครับซึ่งมันมีคำไทยคล้ายๆกับว่าใจเขาใจเรา
นี่มันเริ่มลึกขึ้นนะครับเริ่มลึกซึ้งขึ้นว่าใจเขาใจเราเนี่ยเป็นยังไงเหมือนกับภาพแรกที่ผมตั้งคำถามนะครับว่าผมเข้าไปทำงานเกี่ยวข้องอาจจะไม่ได้กับผู้พิการทุกกลุ่มนะครับต้องช่วยฉายสไลด์ประกอบด้วยนะครับเนื่องจากพื้นฐานผมเนี่ยเติบโตมาตั้งแต่ทำงานปี40กว่าปีแล้วเนี่ยผมทำงานบนพื้นฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการนวดไทยนะครับมีโอกาสได้ไปช่วยงานเกี่ยวกับคนตาบอดที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทยเรื่องมันตลบนะครับบางทีเราคิดว่าคนตาดีตาปกติจะไปช่วยคนตาบอดแต่งานชิ้นนี้จริงๆเริ่มตั้งแต่สมัยยุคอาจารย์สำรีใจดีนะครับได้ทุนสอสอเนี่ยที่พัฒนาระบบการเรียนการสอนและทำตำรานวดตาบอดจำได้ค่ะใช่ครับกลายเป็นว่าตำราที่ทำให้คนตาบอดเนี่ยคนตาดีตอนนี้เป็นตำรามาตรฐานในสังคมไทยเอ้ยมันตลกับตลปัดนะแล้วงั้นเราอย่าไปคิดว่าเอ๊ะเราจะต้องเกื้อหนุนกับผู้พิการเท่านั้นกลายเป็นว่างานผู้พิการเนี่ยย้อนกลับมาเดี๋ยวมีเคสอีกอันนึงครับให้ดูนะครับหมายเลขหนึ่งที่เห็นในภาพเนี่ยผมเนี่ยเป็นเคสที่ว่าต้องต่อสู้วันดีคืนดีเรามีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเกิดขึ้นมาแล้วคณะกรรมการชุดแรกเนี่ยก็ไปเปลี่ยนแปลงระเบียบซึ่งไปทำลายรากฐานในสังคมไทยที่ในอดีตเนี่ยความรู้เหล่านี้อยู่ที่วัดอยู่ที่สมาคมนะครับระเบียบไปออกมาว่าสิ่งที่เคยเป็นมีอยู่แบบนี้ไม่สามารถเปิดเป็นโรงเรียนได้ถ้าพูดภาษาง่ายๆต้องต่อสู้ครับว่าเอ๊ะระเบียบแบบนี้มันขัดกับรากฐานแล้วเครือข่ายสมาคมคนตาบอดเนี่ยเขาเป็นนิติบุคคลที่เขาจัดตั้งเองถ้าเรียกเป็นภาษาปัจจุบันก็โรงเรียนเอกชนได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่ากฎหมายไม่เอื้ออำนวยต้องต่อสู้ครับว่าโอกาสที่คนอยากจะได้ทางการศึกษาทำไมคนตาบอดหรือองค์กรอื่นๆที่เคยยาวนานมาตั้งแต่ปี2475เนี่ยที่มีสมาคมนั่นแหละวัดต่างๆผมยกตัวอย่างวัดโพวัดสามพญาเยอะแยะนะครับไม่สามารถทำได้อันนี้เรายังไม่สำเร็จนะครับแต่เขาขยายบทเฉพาะการให้สิ่งเหล่านี้โรงเรียนเหล่านี้ยังเปิดการเรียนการสอนได้คำถามถัดมาตอนการที่เราต้องทำงานคือว่าคนตาบอดเป็นครูได้ไหมโลกทุกวันนี้คนตาบอดเป็นนักวิทยาศาสตร์โอ้สอนหนังสือเยอะแยะปรากฏว่าในวงการการแพทย์แผนไทยคนตาบอดไม่สามารถเป็นครูไม่ได้ตั้งใจจะปัจจุบันจะเห็นนะครับว่ามีผู้พิการทางสายตาคนตาบอดเนี่ยสอนในโรงเรียนสอนคนตาดีอันนี้เป็นการต่อสู้เพียงแต่ว่าศิลปะว่าทำเรื่องนวดเนี่ยขอให้ครูคนตาบอดสอนเฉพาะครูให้กับคนตาบอดเท่านั้นสุดท้ายสำเร็จครับอันนี้เป็นการต่อสู้นะครับของช่องว่างหรือจะเรียกว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยที่บางทีโอกาสทางการศึกษาและนำไปสู่วิชาชีพและนำไปสู่อาชีพนะครับเราดูมันตั้งแต่ต้นตั้งแต่ชั่วโมงนี้เราพูดถึงรายได้เยอะมากแต่วันนี้ผมจะพูดเรื่องการศึกษานะครับพูดโดยย่อนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นเรื่องของคนตาบอดอันนึงที่จริงๆสสได้รับการให้การสนับสนุนนะครับแล้วภาพที่สองนี่น่าดีใจนะครับเป็นการประชุมเรียกว่ามอบรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลนะครับที่ผู้จัดงานเนี่ยสองปีซ้อนเลยนะครับที่เชิญเครือข่ายที่ผมทำงานด้วยเนี่ยไปเปิดให้นวดนะครับให้กับนักวิชาการนานาชาตินะครับที่มาประชุมในงานมอบรางวัลของพรินซ์มหิดลนะครับถ้าเกิดพูดภาษาอังกฤษนะครับไปภาพ2เลยครับนะครับผมต้องดูเวลานะครับงานที่เราคิดว่ามีความสำคัญอย่างหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงผู้ใหญ่นะครับแต่สังคมไทยเนี่ยก็น่าตั้งคำถามครับน่าตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเรามีลูกหลานเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ลูกหลานเนี่ยถ้าเรามีลูกหนึ่งคนเนี่ยเราจะมีผู้ใหญ่อย่างน้อย 3-4 คนนะครับอย่างน้อยพ่อแม่ดีไม่ดีปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเห่หลานกันใหญ่เลยนะครับโอ้ยมาช่วยบรรลุมาตุ้มดูแลแต่ตัวเลขนี้กลับกันนะครับในสารสงเคราะห์ถ้านอกสารสงเคราะห์ครอบครัวปกติเนี่ยเด็ก1คนมีผู้ใหญ่สัก5คนแต่ในสารสงเคราะห์คุณเคยรู้ไหมครับเคยตั้งคำถามไหมครับว่าผู้ใหญ่1คนดูแลเด็กกี่คนค่าเฉลี่ยเท่าที่ไปเราไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยตั้งแต่10ถึง20คนครับผู้ใหญ่1คนดูแลเด็กขนาดนั้นโอ้โหลองนึกดูครับว่าโอกาสของการพัฒนาการโอกาสของเรียกว่ากระตุ้นพัฒนาการหรือโอกาสของพัฒนาการเด็กเนี่ยเป็นยังไงนอกจากนั้นต้นทุนเด็กที่เข้าไปในสารสงเคราะห์เนี่ย
ในอดีตเราอาจจะเห็นข่าวนะครับว่ามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทิ้งเด็กเอาไว้ในโรงพยาบาลหรือที่ต่างๆแต่ปัจจุบันนี้น้อยมากครับคนที่ไปอยู่ในสารสงเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพ่อแม่ที่ยากจนดูแลไม่ได้นะครับเอามาฝากไว้ชั่วคราวฝากชั่วคราวเสร็จแล้วก็ฝากถาวรก็มีต้นทุนของเด็กเหล่านี้เนี่ยเราก็เลยเริ่มทำโครงการนะครับจริงๆได้ทุนสสเนี่ยตั้งแต่ปี48ต้องเรียกว่าเป็นสำนักสร้างสรรค์โอกาสเนี่ยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ทำมาต่อเนื่องนะครับทำมาต่อเนื่องพอเราลงไปทำโดยลักษณะให้อาสาสมัครเนี่ยเข้าไปแล้วเราเริ่มแรกเรามีความรู้ครับทางมูลนิธิเนี่ยมีความรู้เรื่องการนวดสัมผัสเด็กลูกคนชั้นกลางเนี่ยนะครับลูกคนรวยเนี่ยพอมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยจะพยายามหาสิ่งที่ดีนะครับแม้กระทั่งการนวดสัมผัสซึ่งช่วยกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกนะครับพัฒนาการเด็กนะครับให้เด็กเนี่ยเติบโตสนวัยเราก็คิดว่าความรู้เหล่านี้ทำไมเด็กในสารสงเคราะห์ไม่มีโอกาสล่ะเราเริ่มต้นนะครับในภาพที่1นะครับจะเห็นว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี48แต่ปัจจุบันนี้ที่เราทำกันมา15 16ปีเนี่ยเราพบการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเยอะเลยนะครับมีคนตั้งคำถามว่าทำมา10ปีเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าประการแรกเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า mindset นะครับหรือความเข้าใจบุคลากรในสารสงเคราะห์เนี่ยเปลี่ยนไปเขาเริ่มรู้ว่าเมื่อเขาเปิดบ้านเมื่อมีอาสาสมัครหลากหลายอาชีพตั้งแต่หมอพยาบาลนะครับวิศวกรสถาปนิกนะครับทหารเรียกว่าอะไรครับบุคลากรที่เป็นข้าราชการเกษียณหรือแม้แต่เด็กหนุ่มสาวเนี่ยพอเปิดปั๊บเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนะครับเกิดนำสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาในสถานสงเคราะห์นะครับโดยเฉพาะเรื่องอะไรครับมันมีกรณีอันหนึ่งโดยเฉพาะเด็กพิการนะครับผมพูดได้เลยนะครับที่บ้านเฟื่องฟ้าเราทำงานด้วยวิชาการเราตั้งโจทย์ให้เขาคิดว่าเขาอยากจะแก้ปัญหาอะไรนะครับเขาบอกเด็กพิการในบ้านสารสงเคราะห์แห่งนี้เป็นโรคผิวหนังแก้ไม่หายมาหลายสิบปีแล้วเรามีความรู้ที่ในวงการสาธารณสุขเขาเรียกว่า routine to research หรือ R2R แล้วให้อาสาสมัครเนี่ยเข้าไปช่วยทำปรากฏว่าโรคผิวหนังที่แก้ไม่หายนะครับในจำนวนเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยเพื่อไปจัดระบบจัดอะไรอย่างๆจัดอนามัยในการดูแลเด็กสิ่งเหล่านี้แก้ปัญหาได้ครับไม่ใช่ด้วยการแพทย์ยกเว้นเด็กบางรายที่ป่วยนะครับที่มีปัญหาเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำเอาอาสาสมัครเนี่ยเข้าไปจัดระบบแต่ล่าสุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเนี่ยนะครับสองเรื่องก็คือว่าเด็กในสารสงเคราะห์ควรจะได้รับโอกาสและสิทธิในการเติบโตพัฒนาการเนี่ยเท่าๆกับเด็กทั่วๆไปเราไปทำจัดระบบในการติดตามและพัฒนาการเด็กครับนะฮะโดยใช้อาศัยนักวิชาการอาจารย์ต่างๆเนี่ยร่วมกับอาสาสมัครปรากฏว่าเราวัดผลฮะว่าเมื่อมีอาสาสมัครแล้วร่วมทำงานกันแบบมีแบบแผนเนี่ยเด็กทุกคนที่มีอาสาสมัครเนี่ยมีอัตราในการอะไรพัฒนาการ4ด้านเนี่ยได้อย่างดีคือกายใจนะครับในเรื่องของสติปัญญาและการเข้าสังคมนะสำคัญมากนะครับในเรื่องการเข้าสังคมและสำหรับเด็กพิการเนี่ยนะครับอันนึงที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงและผมคิดว่าจะเกี่ยวกับโลกในอนาคตด้วยซึ่งอันเนี้ยจริงๆก็ได้รับทุนจากสร้างสรรค์โอกาสแล้วก็ต่อมาก็ได้รับทุนสนับสนุนจากทางผอ.เนี่ยนะครับสำนักกลุ่มประชากรเฉพาะเนี่ยว่าด้วยเรื่องสวนบำบัดครับจะเห็นภาพ2กับภาพ3นะครับว่าภาพ2ทานโทษครับภาพ2ที่มี2ภาพเนี่ยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเกษตรต้นไม้เนี่ยมันช่วยกล่อมเกลาเด็กในสารสงเคราะห์ซึ่งอาจจะมีความเครียดมาจากปัญหาที่ก่อนที่เขาจะเข้ามาสู่สารสงเคราะห์นะครับขณะเดียวกันธรรมชาติเนี่ยนะครับมีงานวิจัยต่างประเทศมากมายเลยนะครับเมื่อเราไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันจะช่วยถ้าพูดเป็นภาษาคือช่วยเยียวยาหรือช่วยทำให้สภาพจิตใจเนี่ยนะครับรวมทั้งคุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นขณะนี้เนี่ยโดยความร่วมมือนะครับไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานที่ผมทำงานนะครับแต่เป็นความร่วมมือกับหลายแห่งเนี่ยกำลังจะขยายสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็เกิดสวนบำบัดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นปรากฏว่าเหมือนตอนต้นเลยครับเริ่มจากผู้พิการแต่สวนบำบัดเหล่านี้กลับมาบำบัดคนปกติครับนะครับที่มีความเครียดเราก็ต้องการสิ่งเหล่านี้อันนี้มันเห็นนะครับว่ามันย้อนไปย้อนมาบางทีเราอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ให้อย่างเดียวส
ำหรับผู้ที่เขาอาจจะมีน้อยกว่าแต่ปรากฏว่างานที่ทำเหล่านี้มันกลับมาเป็น universal นะครับภาพสุดท้ายครับจากเรื่องสวนบำบัดผมเองตั้งคำถามถึง20ปีข้างหน้าของสสส.มีตัวแทนภาพหน่วยงานสาธารณสุขและชุมชนครับผมคิดว่าเหตุการณ์ทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายๆประเทศนะครับที่ไม่ได้ลงนามนะครับลงเพื่อนบ้างไม่ได้ลงนามในเรื่องของการจะไม่ตัดไม้ทำลายป่านะครับเรามีการประชุมระดับชาติที่เรียกว่าสภาพภูมิอากาศนะครับหรือบางทีเรียกภาษาง่ายๆว่าภาวะโลกร้อนนะครับคอป26แต่ผมคิดว่าโลกในอนาคตและสิ่งเหล่านี้มันจะกระทบไปหมดทั้งสร้างความเหลื่อมล้ำหรือบุคคลทั้งหมดเลยนะครับผมทำงานอีกอันนึงที่บางทีหลายคนไม่ได้รู้ว่าผมทำงานกับภูมิปัญญาและทำงานกับเครือข่ายหมอพื้นบ้านนะครับปรากฏว่าหมอพื้นบ้านเนี่ยคือผู้ที่รู้จักพันธุ์พืชที่ดีที่สุดและเป็นนักเก็บอนุรักษ์พันธุ์พืชด้วยนะครับอันนี้เป็นทิศทางในอนาคตว่าถ้าเราจะลดความเหลื่อมล้ำลงเนี่ยบางทีเราจะต้องนึกถึงสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นภาพใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นเทรนด์สำคัญในอนาคตเลยว่านอกจากต้นไม้เรามีกรณีศึกษานะครับอันนี้ก็ได้ทุนจากสสนะครับเราไปทำที่มหาสารคามแล้วเปลี่ยนจากชุมชนที่เรียกว่าป่าเชียงเหียนนะครับที่สารคามเนี่ยที่ถูกตัดไม้ทำลายป่าเรากลับมารื้อฟื้นนะครับแล้วได้รับความร่วมมือจากวัดเนี่ยให้ปลูกป่าขึ้นมาประมาณอีก 20-30 ไร่โดยเรามีหลักคิดครับว่าเราไม่ใช่ปลูกป่าอะไรเลยเราแบ่งป่าเป็น3อย่างป่าอย่างแรกเนี่ยเหตุการณ์โควิดคงรู้นะครับเราพูดถึงยาฟ้าทลายโจรนะครับเราพูดถึงกระชายเรายังมีพูดถึงอื่นๆอีกด้วยอันนี้เป็นป่าที่เรียกว่าอาจิโรเศรษฐกิจนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของป่าที่เรียกว่าถ้าเราดูจากภูมิปัญญาหยูกยาของชุมชนเนี่ยต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ตามตำรับยาในชุมชนเนี่ยเราต้องปลูกไว้ที่เราไปรื้อฟื้นนะครับเราพบ17ตำรับในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วมีต้นไม้57ชนิดเราสามารถรื้อฟื้นได้อันนี้ทำสำเร็จไปตั้งแต่ปี2555นะครับป่าที่2ก็คือปลูกป่าให้หลากหลายเลยครับเป็นระบบนิเวศนะครับเขาทำสำเร็จนะครับในเนื้อที่ประมาณ20ไร่ป่าอันที่3ครับผมเรียกแซวเล่นๆว่าปลูกผักชีครับนะครับคือปลูกพืชผักที่เป็นเศรษฐกิจที่เร็วและหาได้นะครับเพื่อหมุนเวียนกลับมาในเศรษฐกิจของชุมชนแต่อาจจะเป็นสมุนไพรด้วยก็ได้ขิงข่าตะไคร้ผมมีกรณีศึกษาอันนึงนะครับที่ช่วยงานอยู่ตอนนี้ในเหตุการณ์โควิดวิกฤตเนี่ยนะครับชาวบ้านไม่มีงานทำสุดท้ายเขากลับไปปลูกเครื่องแกงครับปลูกผักเหล่านี้เป็นเศรษฐกิจเนี่ยพอที่จะประคับประคองกับชีวิตเราได้ผมอยากจะชวนให้เราคิดและตั้งคำถามครับว่างานสร้างเสริมสุขภาพความเหลื่อมล้ำเนี่ยและโลกอนาคตเนี่ยนะครับที่ทุกคนจะได้หมดนะครับจะได้หมดเนี่ยเราอาจจะต้องนึกถึง20ปีข้างหน้านึกถึงสภาพแวดล้อมนะครับแล้วมันจะเป็น universal ที่จะไปตอบสนองกับคนทุกกลุ่มนะครับโดยที่ให้ออกไปจากเมืองหลวงกลับไปชุมชนนะครับกลับไปที่ภูมิภาคผมคิดว่ายังมีต้นทุนยังมีศักยภาพครับก็ใช้เวลาได้15นาทีพอดีครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะพี่กะลอกได้พาเราไปถึง20ปีข้างหน้านะคะที่พูดถึงทางเลือกสำหรับการลดความเหลื่อมล้ำต่างๆที่จะเกิดขึ้นเราน่าจะหาไปสู่วิถีชีวิตที่ใกล้เคียงธรรมชาติแล้วก็ทางเลือกที่กลับไปคืนสู่สามัญนะคะในมุมของตัวเองเนี่ยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแล้วก็การสร้างให้พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นต่างๆมีความน่าอยู่นะคะมีความเข้มแข็งในมิติต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เราไปต่อได้แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆที่มีอยู่เมื่อสักครู่พี่กะลอกพูดถึงความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษานำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำอีกเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นผลพวงที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำในด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็วิถีชีวิตต่างๆเนี่ยก็จะสามารถจะปลดล็อกแล้วก็ทำสร้างเงื่อนไขให้เป็นรูปธรรมขึ้นได้ในงานเล็กๆที่พวกเราเนี่ยลงมือทำแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปลดช่องว่างในมิติต่างๆรูปแบบการทำงานกับคนตาบอดที่พี่พูดถึงการนวดหรือว่าการทำงานกับกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเช่นกลุ่มเด็กออทิสติกนะคะการใช้สวนบำบัดหรือการใช้วิถีธรรมชาติเนี่ยล้วนแต่เป็น
ภูมิปัญญาแล้วก็เป็นวิถีทางที่จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำสำหรับกลุ่มประชากรเฉพาะนะคะโดยเฉพาะกับคนพิการก็จะเป็นทางเลือกแต่ความจริงแล้วในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆสำหรับคนพิการเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบที่อาจจะเป็นเพียงตัวอย่างที่พี่กระรอกนำเสนอให้กับพวกเราถึงแม้ว่าจะมีคำถามนะคะแต่ตอนนี้เนื่องจากเวลาจำกัดและขอขยับเข้าไปสู่เรื่องสุดท้ายก่อนแล้วเดี๋ยวพี่กระลอกอยู่กับเรานะคะเพื่อจะช่วยกันตอบข้อซักถามแล้วก็แลกเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องมุมมองในอีก20ปีข้างหน้าค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะโดยในกรณีศึกษาสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้เป็นกรณีศึกษาที่3เราก็จะพาไปสู่งานของผู้ต้องขังค่ะงานของผู้ต้องขังคนที่อยู่ในเรือนจำนี้หลายท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงแตกต่างจากเรายังไงเราเห็นชัดว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่มีรั้วรอบขอบชิดแต่ข้างในนั้นเขามีปัญหาทางสุขภาพมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดีหรือเปล่าก็ต้องขอเชิญทุกท่านเข้าไปชมวิดิทัศน์นะคะในวิดิทัศน์สุดท้ายของเซสชันนี้ก็คือวิดิทัศน์ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ภายในเรือนจำค่ะขอเชิญชมค่ะเรือนจำถูกทำให้เป็นพื้นที่ต้องห้ามเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับการควบคุมตัวและกักขังผู้ที่กระทำผิดกฎหมายสำหรับคนทั่วไปเรือนจำคือสถานที่สำหรับคุมขังผู้กระทำผิดเรือนจำถูกล้อมรอบด้วยกำแพงคอนกรีตสูงด้านบนมีขดลวดหนามแหลมคมทอดยาวไปตลอดแนวกำแพงกระแสไฟแรงสูงที่ถูกปล่อยไว้ตามแนวกำแพงมีประตูเหล็กบานใหญ่ชายมันกับผู้หญิงทุกอย่างมีเพื่อนผู้หญิงหนูเข้ามาเจอผู้ชายหนูกลัวเขารับหนูไม่ได้การถูกลงโทษจำคุกไม่ต่างจากการตายทั้งสังคมผู้ต้องขังถูกตัดขาดจากครอบครัวญาติพี่น้องชุมชนและสังคมเกือบทั้งหมดการถูกจำคุกทำให้ปัจเจกบุคคลต้องเผชิญกับชีวิตที่แตกต่างจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงต้องทำตามกฎระเบียบและตารางเวลาที่ถูกกำหนดไว้อย่างตายตัวและเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงนับตั้งแต่ตื่นนอนการทำกิจวัตรส่วนตัวการทำงานตลอดไปจนถึงเรื่องของอาหารการกินการใช้เวลาว่างการพักผ่อนการออกกำลังกายหรือแม้แต่กิริยามารยาทการพูดจาการแสดงออกต่างๆหากขัดขืนจะตามมาด้วยการถูกลงโทษชีวิตในเรือนจำยิ่งยากลำบากมากขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากนโยบายใช้การลงโทษจำคุกเป็นวิธีการหลักในการลงโทษนำไปสู่สภาวะที่เรียกกันว่าคนล้นคุกทำให้เรือนจำไม่ใช่พื้นที่สุขภาวะไม่ว่าจะเป็นเรือนนอนที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเทเรือนจำจำนวนมากขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะน้ำสะอาดระบบสุขาภิบาลที่มีสภาพเก่าไม่ได้รับการปรับปรุงมีงบประมาณที่จำกัดสำหรับการจัดหาอาหารและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตขาดแคลนพื้นที่สำหรับการทำงานพักผ่อนและออกกำลังกายไปจนถึงการไม่สามารถให้การดูแลรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมเมื่อผู้ต้องขังเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ต้องขังมีวิถีชีวิตที่ไม่ส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจการอยู่รอดขึ้นอยู่กับความสามารถของปัจเจกบุคคลที่จะอดทนต่อแรงบีบคั้นในเรือนจำได้มากน้อยแค่ไหนในส่วนของผู้ที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตทำให้ผู้ต้องขังตระหนักถึงการสร้างความสุขจากภายในและการทำคุณความดีซึ่งต่างจากความสุขอันเกิดจากการได้ครอบครองวัตถุ
หรือสิ่งของฟุ่มเฟือยเป็นความสุขที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นรู้จักการแบ่งปันรวมทั้งให้คนทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ใช้อำนาจเผด็จการข่มขู่หรือออกกฎเกณฑ์กติกามาบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นความสุขในระดับจิตวิญญาณเรือนจำควรเป็นพื้นที่ที่เอื้ออำนวยให้เกิดสุขภาวะเป็นพื้นที่ซึ่งผู้ต้องขังได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมีพลังสร้างสรรค์พลังชีวิตและกำลังใจที่จะกลับออกไปใช้ชีวิตที่มีคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมเรือนจำสุขภาวะเป็นแนวคิดที่มาจากการหลอมรวมความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงเป็นผลจากการดำเนินงานผ่านกิจกรรมต่างๆโดยอาศัยการทำงานร่วมกันของผู้บริหารเรือนจำเจ้าหน้าที่วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทีมนักวิจัยเพื่อพัฒนาเรือนจำให้เป็นพื้นที่ที่เอื้ออำนวยให้ผู้ที่อยู่ในเรือนจำมีสุขภาวะที่ดีในการดำรงชีวิตโดยยึดหลักว่าเราต้องปฏิบัติต่อมนุษย์โดยใช้ความเป็นมนุษย์ในการฟื้นฟูดูแลจึงจะทำให้การคืนกลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพของผู้พ้นโทษประสบความสำเร็จดูวีดีทัศน์แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะภาพชีวิตในเรือนจำที่ถูกควบคุมตลอด24ชั่วโมงคงไม่เป็นที่พึงปรารถนาสำหรับใครต่อใครหลายคนนะคะแต่คนที่เข้าไปอยู่แล้วนั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลให้เขามีชีวิตมีสุขภาวะที่ดีไม่ต่างจากข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานในพื้นที่ที่เรียกว่าเรือนจำนั้นมีความยากลำบากมากค่ะแล้วก็จะมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการเข้าไปหนุนเสริมเพื่อให้เกิดการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการพื้นฐานหรือยังคงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่ภายในเรือนจำนั้นก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างสสส.กับกรมราชทัณฑ์นะคะที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้ต้องขังเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีภายใต้ข้อจำกัดต่างๆที่มีอยู่ค่ะโครงการแรกที่จะมานำเสนอนะคะคือสำหรับเซสชันของผู้ต้องขังเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2โครงการนะคะที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นโครงการของสำนัก7และสำนัก9ค่ะโครงการแรกนะคะจะเป็นโครงการที่ทางสำนัก7สนับสนุนไปที่มูลนิธิทันตสาธารณสุขนะคะซึ่งเป็นการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับกรมอนามัยในการทำให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพฟันที่ดีแล้วก็เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของงานทันตสาธารณสุขค่ะซึ่งในงานของวิทยากรท่านที่กำลังจะพูดถึงนี้นะคะท่านก็จะเป็นการพัฒนาเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพให้ได้รับการจัดการความรู้การพัฒนาวิชาการเป็นการทำงานเชิงรุกในส่วนของทันตกรรมนะคะท่านก็เข้าไปทำงานให้บริการการเข้าถึงทันตกรรมในกลุ่มที่มีข้อจำกัดต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังค่ะทำมากับผู้ต้องขังนะคะเกือบ 6,000 คนใน14จังหวัดนะคะหลายท่านคงอยากจะฟังแล้วว่าการทำงานภายในเรือนจำแล้วก็เชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพด้วยงานนี้ไม่ง่ายค่ะแต่ว่าคนที่จะมาเล่าภาพนี้ให้เห็นชัดสมบูรณ์ขึ้นนะคะก็จะเป็นวิทยากรของเราค่ะคุณสิริรัตน์ปัจฉิมกุลนะคะเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราเรียนเชิญค่ะคุณสิริรัตน์สวัสดีค่ะคุณสิริรัตน์ค่ะพร้อมนำเสนอใช่ไหมคะค่ะภาพงานเห็นภาพในเรือนจำเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะในการเข้าไปทำงานในเรือนจำแล้วก็ทราบว่าทางสำนักงานสาธารณสุขเนี่ยก็ความจริงมีการให้บริการกับกลุ่มอื่นๆด้วยกลุ่มที่เปราะบางกลุ่มยากลำบากกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะก็ต้องรบกวนเรียนเชิญคุณศรีรัตน์ช่วยเล่างานภายในเรือนจำให้พวกเราฟังหน่อยค่ะเรียนเชิญค่ะ
ขอบคุณค่ะยินดีนะคะแล้วก็ขอสวัสดีกับท่านวิทยากรทุกๆท่านด้วยแล้วก็สวัสดีกับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกๆท่านด้วยนะคะต้องขอขอบคุณโอกาสสสส.ที่ให้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพนะคะซึ่งฉะเชิงเทราดำเนินงานในกลุ่มของผู้ต้องขังค่ะขอสไลด์ต่อไปเลยนะคะจะเห็นได้ว่าจากวิดิทัศน์ที่เราได้ดูไปเนี่ยจะบอกว่าพื้นที่ของผู้ต้องขังเนี่ยเป็นพื้นที่ปิดเป็นพื้นที่เฉพาะบุคคลอื่นก็คงไม่อยากเข้าเหมือนกันนะคะการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของร่างกายหรือสุขภาพต่างๆรวมทั้งสุขภาพช่องปากเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นด้วยแม้ว่าช่องปากจะเป็นอวัยวะเล็กๆของร่างกายแต่ว่าเปรียบได้กับเหมือนประตูสู่สุขภาพของบุคคลคนนั้นทีเดียวเพราะคนปกติจะรับประทานอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้เติบโตและแข็งแรงหรือสะสมโรคก็ต้องรับประทานอาหารผ่านช่องปากนี้ล่ะค่ะการดูแลสุขภาพช่องปากก็ทำได้ง่ายด้วยการแปรงฟันยาสีฟันผสมฟูออไรด์ก็สามารถป้องกันฟันผุได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกท่านทราบแล้วก็ทำอยู่แล้วดิฉันนำสิ่งที่ง่ายและทุกท่านทำอยู่แล้วนี่ล่ะค่ะเข้าไปทำในเรือนจำกลางฉะเชิงเทราเพราะว่าในเรือนจำเองในสภาพพื้นที่รับความแออัดแบบนั้นนะคะการแปรงฟันยังถูกละเลยอยู่ค่ะดังนั้นสิ่งที่เข้าไปทำก็คือการพัฒนาศักยภาพของผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งเป็นผู้ต้องขังเนี่ยนะคะให้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากมีทักษะการแปรงฟันดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามสภาพที่เขาเป็นอยู่และสามารถถ่ายทอดทักษะการแปรงฟันนี้สู่เพื่อนผู้ต้องขังได้ด้วยเพื่อที่จะสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ของคนไทยสไลด์ต่อไปเลยค่ะประเทศไทยมีระบบดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่อยู่ในท้องเมื่อหญิงท้องจะได้รับการตรวจช่องปากหากมีหินปูนก็จะได้รับการผุดหินปูนด้วยเมื่อคลอดแน่จะได้รับความรู้เรื่องการทำความสะอาดช่องปากเมื่อเด็กโตขึ้นเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลจนถึงประถมศึกษาก็จะได้รับการดูแลเรื่องการรับประทานอาหารระบบการแปรงฟันมีการตรวจฟันมีการเคลือบฟูออไรด์เคลือบหลุมร่องฟันสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำเพื่อที่จะปลูกฝังให้เกิดลักษณะนิสัยในการดูแลสุขภาพช่องปากแม้กระทั่งเมื่อพ้นโรงเรียนประถมศึกษาไปอยู่ในโรงเรียนมัธยมยังมีการกระตุ้นในเรื่องของการแปรงฟันให้แปรงได้สะอาดในทุกๆปีอีกด้วยจนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ซึ่งสามารถที่จะดูแลสุขภาพของตนเองได้หากมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพช่องปากก็ยังไปรับบริการตามสถานบริการต่างๆที่มีไว้ให้ซึ่งก็จะมีระบบสวัสดิการที่ภาครัฐจัดไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิของข้าราชการรัฐวิสาหกิจที่ท่านสามารถใช้ได้นี่คือระบบที่รัฐจัดเอาไว้ให้โดยหวังว่าเมื่อเข้าสู่ผู้สูงวัยที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีฟันสามารถใช้งานได้20ซี่มี4คู่ศอกที่สามารถเคี้ยวอาหารได้จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสไลด์ต่อไปค่ะทุกหน่วยงานเองก็ให้ความสำคัญทั้งภาครัฐก็มีนโยบายชัดเจนมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินงานในทุกระดับภาคการศึกษาก็มีการศึกษาวิจัยพัฒนาความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างไม่หยุดนิ่งมีการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางของการเข้ารับบริการสุขภาพช่องปากมีรายละเอียดของแต่ละสวัสดิการให้รับทราบสไลด์ต่อไปเลยค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากส่วนบุคคลก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ใส่ลงไปนั้นทำกันอยู่ทุกวี่วันแต่ก็ยังพบว่ายังเกิดโรคฟันผุยังมีโรคในช่องปากอยู่ในทุกกลุ่มวัยค่ะและแน่นอนเมื่อเกิดปัญหาในช่องปากขึ้นจะมีความยุ่งยากมากมายเกิดตามมาไม่ว่าจะเป็นความกลัวความวิตกกังวลเกิดความเจ็บปวดตัดสินใจว่าจะเดินทางไปหาหมอดีไหมบางครอบครัวก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางไปถึงแล้วจะได้รับการรักษาไหมต้องรอคอยนานหรือเปล่า
การรักษาบางอย่างที่มีความยุ่งยากซับซ้อนก็จะอยู่นอกเหนือความครอบคลุมของสวัสดิการก็จะมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอีกซึ่งเป็นการใช้จ่ายที่สูงถ้าไม่ไปหาหมอก็จะเกิดความหงุดหงิดรำคาญไม่อยากรับประทานอาหารสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาที่กระทบทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพของจิตใจแน่นอนค่ะแม้บุคคลที่อยู่ทางด้านนอกเมื่อเกิดปัญหายังตัดสินใจได้ยากเย็นแต่ยังมีวิธีการและมีช่องทางที่จะให้เลือกสำหรับบุคคลที่อยู่ในเรือนจำแล้วเป็นบุคคลที่ไม่มีโอกาสได้เลือกที่จะรับบริการสิ่งต่างๆที่พูดมาเลยค่ะเพราะเขาอยู่ในพื้นที่เฉพาะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกจำกัดและไม่สามารถออกมาภายนอกเพื่อรับบริการได้ในสิ่งที่ตนเองเลือกทั้งข้อจำกัดทั้งสถานที่และเวลานี้ล่ะค่ะซึ่งสำนักงานทันตสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราก็เห็นความสำคัญในเรื่องของการให้บริการจึงจัดรถประสานงานรถทันตกรรมผอ.สว.นะคะเข้าไปให้บริการถอนฟันอุดฟันแล้วก็ขูดหินปูนในเรือนจำกลางฉะเชิงเทราตั้งแต่พ.ศ. 2558ค่ะและแม่ข่ายนะคะสถานบริการแม่ข่ายก็จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปถอนฟันทุกเดือนละ 1-2 ครั้งในครั้งแรกที่จัดรถบริการทันตกรรมเข้าไปนะคะขอเล่านิดนึงวันสุดท้ายของการให้บริการเรากำลังจะถอนหน่วยออกจากเรือนจำแล้วมีผู้ต้องขังชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าหมอครับช่วยถอนฟันให้ผมซี่หนึ่งสิด้วยความที่เราให้บริการไปแล้วเนี่ยตอบไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะยาช้าหมดแล้วจะถอนฟันได้ยังไงถอนไม่ได้หรอกสิ่งที่ผู้ต้องขังชายพูดนั้นคือผมไม่อยากเจอกับความทรมานจากการปวดฟันต่อไปอีกแล้วเนี่ยค่ะเป็นเสียงที่ก้องแล้วเราได้ยินอย่างเนี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้ต่อจากนั้นเราประสานรถทันตกรรมเข้าไปทุกทีเพิ่มจำนวนขึ้นให้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับการรับบริการอยู่ดีในปี2562ค่ะสสส.มีโครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงานฟ้าประธานโอกาสมาให้แล้วจึงเสนอกลุ่มผู้ต้องขังเข้าไปทันทีสไลด์ต่อไปเลยค่ะในสภาพของเรือนจำค่ะเขามีชุดแรกรับผู้ต้องขังมีแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะมีสบู่แล้วก็มีขันอาบน้ำให้มีความสำคัญกับการแปรงฟันแต่ว่าจำนวนผู้ต้องขังมีปริมาณมากกับทันตบุคลากรที่มีอยู่ในพื้นที่ดูแลอยู่3คนเราจึงหาผู้ช่วยค่ะดูไปที่พยาบาลมีพยาบาลอยู่3คนและมีเจ้าพนักงานผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานอยู่91คนเราจึงเลือกกลุ่มนี้ละค่ะขึ้นมาทำงานสไลด์ต่อไปเลยค่ะการดำเนินงานก็ง่ายๆค่ะทำแค่4อย่างเราอยากให้เขาทำอะไรบอกให้เขารู้ทำให้เขาดูฝึกให้ทำแล้วให้เขานำไปทำต่อสไลด์ต่อไปเลยค่ะด้วยการให้เจ้าหน้าที่คัดเลือกผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานจาก91คนให้เหลือ60คนเสร็จแล้วเราอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันและสีย้อมคราบฟันเพื่อตรวจความสะอาดของการแปรงฟันเสร็จแล้วเราสำรวจสุขภาวะช่องปากตรวจเหงือกอักเสบและความสะอาดจากการแปรงฟันด้วยแผ่นฆ่าจุลินด้วยการย้อมสีฆ่าจุลินทรีย์แบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มเป็นกลุ่มแกนนํา20และกลุ่มขยายผล40ค่ะเราอยากให้เขาทำอะไรเราบอกกลุ่มแกนนําเสร็จแล้วให้แกนนําไปบอกต่อกลุ่มขยายผลเราตรวจวัดความสะอาดของเหงือกอักเสบความสะอาดของการแปรงฟันและเหงือกอักเสบเมื่อเวลาผ่านไป1เดือน3เดือนและ6เดือนสไลด์ต่อไปเลยค่ะนี่คือภาพที่เราบอกว่าเราบอกให้เขารู้ด้วยการอบรมทั้ง60คนเสร็จแล้วสไลด์ต่อไปค่ะทำให้เขาดูเลยว่าแปรงฟันทำอย่างไรย้อมสีทำอย่างไรแล้วก็ตรวจความสะอาดทำอย่างไรสไลด์ต่อไปเลยค่ะเสร็จแล้วให้เขาฝึกให้กลุ่มแกนนำจับคู่กันแล้วก็ทำเหมือนอย่างที่เราอธิบายให้อย่างที่เราทำให้เขาดูเสร็จแล้วแจกแบบค่ะเป็นแบบบันทึกการแปรงฟันแล้วก็แบบต
วัติสียอมผ้าฟันให้กับกลุ่มแกนนำไปทำต่อในกลุ่มขยายผลสไลด์ต่อไปเลยค่ะเมื่อครบ6เดือนค่ะเราพบว่าผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการทั้งหมดมีความรู้เพิ่มขึ้นมีดัชนีเหงือกอักเสบที่บ่งบอกว่าเหงือกอักเสบของพวกเขาลดน้อยลงมีดัชนีแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่บ่งบอกว่าการแปรงฟันของเขาสะอาดขึ้นเมื่อประเมินทักษะการแปรงฟันแล้วกลุ่มแกนนำมีทักษะน้อยกว่ากลุ่มขยายผลค่ะโดยกลุ่มแกนนำมีทักษะการแปรงฟันอยู่ที่ 78.6 และกลุ่มขยายผลมีทักษะการแปรงฟันอยู่ที่ 79.1 ค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะเขาสะท้อนความรู้สึกให้เราฟังว่าอยู่ข้างนอกไม่เคยคิดดูแลฟันเลยคิดว่าแปรงเฉยๆไม่เคยคิดที่จะทำให้ฟันสะอาดเมื่อเข้าโครงการนี้ได้ความรู้จากพวกท่านมากผมจะเก็บความรู้ไปบอกกับลูกหลานของผมตอนแรกรู้สึกแย่เพราะไม่ชอบทำฟันตรวจฟันทุกครั้งก็จะกลัวที่จะต้องถอนฟันแต่มองอีกมุมหนึ่งก็เข้าใจจะมีใครสักกี่คนที่มาใส่ใจคอยติดตามดูแลพวกเราขณะนี้สไลด์ต่อไปค่ะทั้งที่พวกผมเป็นนักโทษแต่หมอยังเห็นความสำคัญของพวกผมขอบคุณคุณหมอทุกคนมากครับที่เสียเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้แก่พวกผมสิ่งที่เขาสะท้อนให้พวกเราฟังนั่นคือเขามีความรู้เขาเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากมีความหวังที่จะนำความรู้ที่ได้ไปบอกกับคนที่เขารักเขาเห็นคุณค่าของตัวเองยังมีคนที่ใส่ใจดูแลเขาและเขายังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายให้กับเพื่อนในแดนที่เขาอยู่อีกประมาณ200เกือบ300คนค่ะให้สามารถแปรงฟันอย่างถูกวิธีและแปรงแห้งได้แบบเขาด้วยจากการซักถามพูดคุยนะคะจากการติดตามประเมินผลความสะอาดแล้วก็การที่พวกเขาได้สะท้อนความรู้สึกเนี้ยให้กับเราฟังเราบอกได้เลยว่าเขาสามารถที่จะคัดกรองคนที่มีปัญหาในสุขภาพช่องปากเพื่อที่จะให้เขารับบริการของเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าในแบบบันทึกการติดสีเนี่ยค่ะเขาโน้ตเอาไว้ให้ด้วยว่ามีฟันซี่ไหนบ้างที่ผุฟันมีช่องว่างและบางช่องมีฟันหายไปเหลือแต่ติ่งฟันติดอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเขามีความใส่ใจในการแปรงฟันในการทำงานนะคะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะที่มากกว่านั้นก็คือผู้เข้าร่วมโครงการและยังอยู่ในเรือนจำยังไม่ได้พ้นโทษไปเนี่ยนะคะเราเริ่มฝึกให้เขาสอนและก็สาธิตโดยการจัดกิจกรรมแปรงฟันแล้วก็ย้อมสีคราบฟันเนี้ยให้กับเพื่อนผู้ต้องขังในแดนอื่นๆอีกด้วยในวันสำคัญต่างๆที่เราเข้าไปจัดกิจกรรมแปรงฟันนะคะเราก็จะได้กลุ่มนี้ค่ะได้เข้ามาเป็นผู้ที่ดำเนินกิจกรรมและช่วยกันจัดกิจกรรมให้กับเราสไลด์ต่อไปเลยค่ะด้วยการทำกิจกรรมในโครงการทำให้ผู้ต้องขังเห็นคุณค่าของตนเองมีความหวังมีพลังใจและเป็นการฝึกจิตใจให้อ่อนโยนเรียนรู้ที่จะปฏิบัติสิ่งดีๆสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเช่นตอนที่ทำกิจกรรมย้อมสีคราบฟันนะคะเรามีการหนุนตักเพื่อที่จะง่ายต่อการตรวจคราบสีเราได้ยินเสียงหัวเราะเราได้เห็นรอยยิ้มการหยอกล้อกันแกล้งเพื่อนได้เห็นแววตาที่มีความสุขที่แสดงออกมาตามธรรมชาติเราได้เห็นหัวใจที่อ่อนโยนของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตัวของเขาจึงเป็นกิจกรรมที่สามารถที่จะฝึกเพื่อเป็นการเตรียมตัวคืนกลับสู่สังคมอย่างภายนอกได้ถึงแม้ว่าการแปรงฟันดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆที่ทุกคนปฏิบัติอยู่เป็นประจำแต่เมื่อใส่ความใส่ใจลงไปนะคะก็จะสามารถทำให้เป็นการฝึกใจให้บุคคลเหล่านั้นได้โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่เราได้ยินเสียงแม้เพียงแผ่วเบาเพราะเสียงนั้นเปล่งออกมาจากความทุกข์เศร้าทรมานเราอยากจับมือไว้แล้วเดินไปด้วยกันอาจจะถึงช้าแต่ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ขอขอบคุณผู้ร่วมดำเนินการโครงการนี้ทั้งหมด13ท่านขอบคุณหัวหน้าผู้ที่อนุญาตให้ทำในกลุ่มเป้าหมายของเรือนจำกลางฉะเชิงเทราขอบคุณคุณหมออาจารย์หมอปิยดาประสสมนะคะที่ท่านเป็นผู้นำทีมภาคงานทีมงานของภาคกลางนะคะเข้าไปในเรือนจำเพื่อที่จะดูสภาพแวดล้อมต่างๆในเรือนจำนะคะขอบคุณอาจารย์หมอภูมิพฤกษ์โสภารัตน์ที่ได้ให้ข้อคิดได้ให้คำต่างๆในการทำงานเช่นลองหาขาโจในเรือนจำตอนแรกไม่ทราบค่ะว่าขาโจคืออะไรแต่พอทำกิจกรรมปุ่มเราทราบทันทีว่าอ้อขาโจคือผู้นำคนที่พูดแล้วผู้อื่นฟังพูดด้วยความจริงที่สามารถตอบคำถามของทุกคนให้เข้าใจได้อีกหนึ่งค่ะขอขอบคุณคุณสิริรัตน์มากเลยนะคะที่ฉายภาพให้เราเห็นดิฉันชอบมากค่ะโดยเฉพาะในสไลด์สุดท้ายที่คุณสิริรัตน์พูดถึงเสียงที่แผ่วเบาคนอื่นอาจจะไม่ได้ยินนะคะแต่ว่าคุณสิริรัตน์และทีมงานได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ดังชัดพอที่จะเข้าไปร่วมดำเนินงานในส่วนของการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในเรือนจำจะเห็นได้ว่าคุณสิริรัตน์พูดคีย์เวิร์ดสำคัญหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานด้วยใจของทางทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็เครือข่ายในสไลด์สุดท้ายนะคะที่คุณศิรัตน์พยายามขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องงานนี้ต้องมีหลายส่วนเข้ามาจับมือกันดำเนินงานนะคะทำภาคส่วนเดียวคงจะไม่สามารถสำเร็จได้เพราะฉะนั้นความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรากรมอนามัยแล้วก็กรมราชทัณฑ์น่าจะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ระบบบริการด้านทันตะสุขภาพในเรือนจำนะคะดียิ่งขึ้นแล้วก็การทำไปมากกว่าการให้บริการนั้นก็คือการเชื่อมโยงกับระบบใหญ่รวมถึงการทำให้เกิดความยั่งยืนในแง่การนำความรู้ไปให้กับแกนนำของผู้ต้องขังในการจัดการเองเมื่อถอนตัวออกจากเรือนจำแล้วก็ยังมีผู้ที่สามารถจะดูแลสุขภาพฟันเบื้องต้นให้กับผู้ต้องขังได้นะคะรวมถึงคุณศิริรัตน์รักษาเนี่ยคิดว่าทำมากกว่าเรื่องทันตะสุขภาพนะคะคุณศิริรัตน์พูดถึงเรื่องใจพูดถึงคุณค่าของผู้ต้องขังเองเขาจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนถึงจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องใหญ่ๆเรื่องอื่นต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นภาพรวมของการทำงานในเรือนจำของคุณศิริรัตน์นะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะในลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นวิทยากรท่านสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นภาพสรุปปิดเรื่องความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นทางสุขภาพทั้งหมดค่ะคงไม่มีภาพใดชัดไปกว่าการชี้ให้เห็นช่องว่างเพิ่มเติมในเรื่องความเหลื่อมล้ำภายในเรือนจำนะคะซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยมีประสบการณ์ทำงานในเรือนจำมานานแล้วก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงคร่ำวอดในวงการด้านนี้มาโดยตลอดนะคะต้องขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ณภาพรหวานนท์ผู้รับผิดชอบโครงการผู้จัดการนะคะโครงการเรือนจำสุขภาวะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะค่ะก็วันนี้จริงๆก็คืออาจจะเป็นการพูดต่อนะคะจากของที่คุณศิริรัตน์ได้พูดไปนะครับคำว่าพูดต่อก็หมายความว่ามันเป็นการขยายนะคะให้เห็นภาพในมุมที่กว้างขึ้นนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะถามนะคะความจริงเนี่ยคำว่าเรือนจำสุขภาวะเนี่ยเพิ่งเกิดได้ไม่นานนะคะตั้งแต่สสส.เข้ามาทำแล้วเราก็เลยมีคำนี้ขึ้นมาแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันเป็นคำที่มันมีความหมายมากแล้วมันก็เป็นที่ยอมรับนะคะของกรมราชทัณฑ์ทีนี้คำถามก็คือว่าทำไมต้องเรือนจำสุขภาวะเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอให้ภาพใหญ่สักนิดนึงนะคะว่าจริงๆถ้าเมื่อกี้ถ้าท่านได้ดูวิดิทัศน์ก่อนหน้าที่จะเข้าสู่เซสชันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวเรือนจำเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่เรียกว่ามันเป็นพื้นที่สุขภาวะฟังดูเหมือนกับว่าออกไปในทางลบมากนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะจริงๆการออกแบบเรือนจำเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเฉพาะประเทศไทยมันเป็นมาก่อนหน้านี้เนี่ยนานแล้วนะคะจริงๆก็ตั้งแต่เริ่มยุคทันสมัยหลังยุคกลางมาเนี่ยนะคะมันก็มีความพยายามที่จะออกแบบเรือนจำหัวใจของการออกแบบเรือนจำในระยะแรกเนี่ยก็คือการออกแบบให้เรือนจำเนี่ยมันดูน่ากลัว
ซึ่งมันก็จะจริงๆการออกแบบสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ทำมาตลอดนะคะโรงพยาบาลออกแบบแบบนี้วัดให้ดูสงบนะคะค่ายทหารต้องเป็นแบบนี้สำหรับเรือนจำเนี่ยก็มีลักษณะพิเศษนะคะคือถ้าเรานึกถึงเรือนจำก็กำแพงสูงมีลวดหนามมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ทำให้ดีขึ้นถ้าเราดูจากข้างหน้าแต่ถ้าเราลองเข้าไปจริงๆซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ต้องขังเนี่ยนะคะภาพที่มันใหญ่มากเนี่ยก็คือภาพของกุญแจนะคะที่กรงเหล็กที่สำคัญก็คือว่าการใช้สีเนี่ยของเรือนจำก็จะเป็นสีเทามึนทึมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นความน่ากลัวอันนี้เนี่ยมันเป็นแนวคิดเป็นแนวคิดที่ล้ำลึกมากมันมีอยู่ไปเรือนจำไหนๆในต่างประเทศยกเว้นในยุโรปซึ่งเขาเปลี่ยนไปแล้วในหลายประเทศเนี่ยนะคะก็จะมีความต่างกันเพราะฉะนั้นความน่ากลัวของเรือนจำเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษนะคะเป็นเรื่องทั่วๆไปทีนี้ไอ้ความน่ากลัวตรงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่ามันการทำให้ชีวิตในเรือนจำเนี่ยนะคะมันมีความทุกข์ทรมานคือหมายความว่าให้แตกต่างจากชีวิตปกติถ้าคนปกติเขาอยู่กันแบบนี้นะคะมีอิสระที่จะทำอะไรการนอนเป็นอย่างนี้ทานข้าวอยู่กับครอบครัวเนี่ยชีวิตในเรือนจำเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่ต่างออกไปในวิดีทัศน์เนี่ยเราก็จะเห็นถึงว่ามันมีเรื่องของอาหารน้ำที่นอนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะแตกต่างกันไปเพื่อนคำถามก็คือว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทุกท่านหลายท่านเนี่ยก็คงพอเข้าใจนะคะว่าทุกคนก็จะบอกว่าถ้ามันสบายใครๆก็อยากอยู่ทุกคนก็กล้าทำผิดกฎหมายนะคะซึ่งอันนี้อาจจะมีหลายท่านที่ถามขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดในทีหลังนะคะว่ามันไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้เนี่ยนะคะชีวิตในเรือนจำเนี่ยมันก็ยากลำบากอยู่แล้วนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าเวลาที่เราเนี่ยจะบอกให้คนเข็ดหลาบแล้วไม่กระทำผิดเนี่ยเราทำจากอะไรจริงๆเนี่ยนะคะในตัวความคิดมันเป็นแนวคิดนะคะที่ทำออกมาเนี่ยมันก็จะทำอยู่3ประการประการแรกเนี่ยนะคะชีวิตในเรือนจำเนี่ยจะต้องถูกกำหนดให้เดินตามตารางเวลาใครที่ชอบตื่นอะไรเนี่ยไม่ได้เวลาตื่นต้องเหมือนกันเวลาทานอาหารการนั่งการแม้แต่จะไปเข้าห้องน้ำนะคะการที่เราเนี่ยจะดำเนินชีวิตอะไรต่างๆการเดินเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยผู้ต้องขังเนี่ยจะมีวิธีการเดินแบบไหนผ่านผู้คุมต้องทำแบบไหนนะคะแล้วถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยข้อที่สองก็คือว่ามันก็จะต้องถูกลงโทษเพราะฉะนั้นชีวิตในเรือนจำเนี่ยนะคะทำตามตารางเวลาเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์แล้วก็ถูกลงโทษเมื่อกระทำผิดกระบวนการตรงนี้เนี่ยค่ะมันเป็นกระบวนการในเชิงแนวคิดเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นกระบวนการที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยนะคะกลายเป็นนักโทษหรือที่เราเรียกว่าอย่างตัวนักโทษก็คือ prisoner ใช่ไหมคะก็คือ prisonerization ก็คือการทำให้คนเนี่ยตกอยู่ในสภาวะของการเป็นนักโทษเรื่องนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าสภาวะความเป็นนักโทษอันนี้เนี่ยพอคนหลุดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกันนะคะฉะนั้นอันนี้คือคำพูดที่อาจจะเป็นคำเดียวแต่จริงๆเขาจะพูดเหมือนกันก็คือว่าทุกแห่งที่นี่เราต้องทำตามกฎเกณฑ์ชีวิตเหมือนอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเราไม่สามารถคิดออกนอกกล่องสี่เหลี่ยมได้เพราะยังไงเราก็ต้องอยู่ที่นี่คำว่ากล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นคำที่ใช้กันมากในเรือนจำนะคะคำว่ามันก็เหมือนเราอยู่ในกล่องนะคะอันนี้ก็เป็นตัวแทนของคำพูดทีนี้ในตรงนี้เนี่ยนะคะในตัวงานของเราเนี่ยเราก็มองว่าการถูกจำคุกเนี่ยมันมีความหมายที่สำคัญมากก็คือว่ามันถูกกีดกันหรือ deprive นะคะไปจากทุกสิ่งที่มันมีความหมายต่อสิ่งที่มันมีความหมายหรือมีคุณค่าต่อความเป็นมนุษย์ตรงนี้สำคัญมากนะคะมันไม่ใช่แค่จำกัดอิสรภาพไม่ใช่แค่เราไปไหนไม่ได้แต่ว่ามันหมายถึงว่าอะไรที่มันมีคุณค่ากับตัวเราเองเนี่ยมันถูกพรากไปจากเรานะคะซึ่งเราไม่มีเวลาพูดมากแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าชีวิตของในเรือนจำเนี่ยถ้าเราถามผู้ต้องขังหรือถามคนที่แม้แต่ว่าไม่ใช่ผู้ต้องขังแต่เป็นญาติเนี่ยนะคะเราก็จะบอกว่าระบบของเรือนจำเนี่ยก็จะสร้างความรู้สึกที่ต่ำต้อยไร้ค่าอับอายแล้วก็ไร้ความเป็นมนุษย์อันนี้เป็นคำพูดที่คนในเรือนจำจะพูดเหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อนะครับให้ความเป็นผู้ต้องขังเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราไม่มีสิทธิที่จะได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มันหมายถึงความรู้สึกต่อตัวเองว่าเราไม่มีคุณค่าเราเป็นคนเลวนะคะไม่มีใครที่ไว้วางใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะสรุปว่าระบบอันนี้คือพูดเรื่องระบบนะคะเราไม่ได้ไปว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปว่าบริหารจำหรืออะไรทั้งสิ้น
แต่ระบบของเรือนจำที่มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่ใช่สร้างเฉพาะในประเทศไทยมันสร้างกันทั่วๆไปซึ่งเขากำลังเปลี่ยนกันอยู่เนี่ยนะคะก็คือเครื่องจักรส่งพลังที่สามารถจะสลายตัวตนของผู้ต้องขังคือสลายลงไปก่อนจากที่เราเคยมีชีวิตมีเกียรติมีความสุขเนี่ยแล้วประกอบสร้างขึ้นมาใหม่นะคะคำว่าประกอบสร้างเนี่ยก็คือถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นคนที่เชื่อฟังแล้วก็สยบยอมต่อบรรทัดฐานแล้วก็วัฒนธรรมของเรือนจำเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าคนเรียนจำจะไม่เหมือนเรานะคะถ้าเราเข้าไปเนี่ยคือความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเขาจะมองตัวเขาเนี่ยต่างออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากที่มันนำไปสู่สิ่งที่ทางสสส.กับทางตัวโครงการของเราเนี่ยค่ะพยายามจะคิดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยไอ้ที่เรากลัวกันว่าคนออกไปแล้วทำผิดซ้ำกลับมาเราไม่ไว้วางใจเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากมันเป็นเรื่องของระบบมันเป็นเรื่องของทั้งตัวตนของเขาในฐานะที่เป็นมนุษย์และระบบที่ประกอบสร้างเขาขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตัวเรือนจำสุขภาวะเนี่ยเราได้มาแนวคิดอันนี้เนี่ยมันเป็นแนวคิดของสสส.โดยเฉพาะเลยนะคะคือหมายความว่ามันเป็นความคิดที่เราเนี่ยเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นเรื่องของตัวตนของเขานะคะแล้วก็ตัวระบบเช่นถ้าเป็นผู้ต้องขังเขาควรจะมีความสามารถที่เขาจะรู้สึกว่าเขาดูแลตัวเองได้ถ้าเขาเป็นเบาหวานถ้าเขาเป็นความดันเขาต้องประพฤติยังไงปฏิบัติยังไงเมื่อกี้อย่างในกรณีของคุณสิริรัตน์เนี่ยก็คือว่าถ้าเรื่องฟันเขาจะต้องดูแลเรื่องปากเรื่องฟันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ดูแลแต่ที่สำคัญมันก็ต้องมีระบบลดความเสี่ยงของโรคที่เป็นในเรือนจำในเรือนจำนี่เป็นพื้นที่ของความเสี่ยงนะคะบางแห่งเรียกว่าเป็นพื้นที่ป่วยแล้วก็จะถ้าเขาป่วยขึ้นมาอันนี้ต้องลดความเสี่ยงโรคผิวหนังโรคหายใจโรคอะไรก็แล้วแต่ก็ถ้าป่วยขึ้นมาก็ต้องเข้าถึงการบริการสุขภาวะส่วนสุขภาพได้มีพลังชีวิตนะคะการอยู่ถ้าเราอยู่กันผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่สั่งการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้ชีวิตคนเนี่ยมันไม่อยู่ในสเตทหรืออยู่ในภาวะที่เราเรียกว่าสุขภาวะก็ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เอื้ออาทรนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างที่ยืนอันนี้ก็เป็นแนวคิดหลักๆนะคะทีนี้เราก็ใช้แนวคิดซึ่งขอพูดสั้นมากนะคะว่าเราใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมซึ่งหมายความว่าอะไรเรามีกิจกรรมที่หลากหลายอันนี้เนี่ยมันจะหมายถึงทั้งตัวแบบรูปแบบของกิจกรรมแล้วก็กระบวนการจัดกิจกรรมซึ่งหัวใจเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจะทำกิจกรรมเพื่อให้เสร็จแต่ว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมของเรือนจำเนี่ยจากที่มันไม่เป็นสุขภาวะค่ะให้มันมีลักษณะของสุขภาวะนะคะหลักๆ ก็คือการเปลี่ยนพื้นที่ที่เราเคยเชื่อว่าเรือนจำเนี่ยเป็นพื้นที่ของการลงโทษเราเชื่อว่าเราเอาคนไปไว้ในคุกเนี่ยมันเป็นการลงโทษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรือนจำเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ของการฟื้นฟูนะคะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เกิดเรือนจำสุขภาพว่าขอโทษนะคะได้ดูเวลาแล้วมันเรือนนอนมากทีนี้เราก็จะมาดูว่าถ้าเราสร้างพื้นที่สุขภาพว่าในเรือนจำเนี่ยมันทำกิจกรรมได้หลายอย่างนะคะเมื่อกี้นี้คุณกระลอกนะคะก็ได้พูดเรื่องต้นไม้นะคะซึ่งก็ในเรือนจำเนี่ยค่ะเชื่อไหมคะว่าแนวคิดเรื่องการปลูกต้นไม้เนี่ยมีน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอาแนวคิดเรื่องการปลูกผักปลูกต้นไม้เข้าไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเราก็ได้เห็นผลงานอย่างที่คุณกระลอกก็ได้พูดนะคะว่าในอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าคนมีความเครียดซึมเศร้าอะไรเนี่ยแทนที่หมอจะให้ยาหมอก็ให้ต้นไม้ให้สมุนไพรไปปลูกในเรือนจำเนี่ยต้นไม้มีความหมายต่อผู้ต้องขังเนี่ยนะคะมากกว่าคนข้างนอกเพราะเขาได้เห็นการเจริญเติบโตนะคะทีนี้ในเรื่องของพลังชีวิตอันนี้ไม่ต้องพูดมากก็คือหมายความว่าการที่คนได้ทำงานแบบนี้ไม่ใช่งานแบบโรงงานนะคะมันก็ทำให้เขาเกิดพลังสร้างสรรค์นะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองทางด้านสุขภาพตอนนี้เราก็กำลังกลัวเรื่องโควิดการที่เราให้เขาปลูกต้นไม้ปลูกสมุนไพรเนี่ยมันทำให้เรือนจำเนี่ยมีความพร้อมที่จะปลูกฟ้าทลายโจรมากขึ้นทีเดียวนะคะคือหมายความว่าใครๆก็ว่าเขาสามารถจะปลูกฟ้าทลายโจรแล้วเอามาเราก็ไปช่วยเขาในเรื่องของการเอามาทำให้มันก็เรียกว่าถูกวิธีนะคะแล้วก็เอามาใส่เป็นแคปซูลเพราะฉะนั้นตอนนี้เรือนจำเนี่ยนะคะก็จะมีฟ้าทลายโจรเนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับผู้ต้องขังนะคะอย่างอื่นเนี่ยเขาก็จะต้มกระชายต้มอะไรเหมือนกันในเรือนจำแต่จะบอกว่าเรือนจำมันพิเศษกว่าเพราะว่ามันทำยากแต่ว่า
แต่ถ้าทำแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอะไรเนี่ยก็เห็นชอบนะคะแล้วก็ชอบมากทีนี้ในเรานอกจากนี้เราก็จะมีเรื่องของการทำโยคะในเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้บริการตอนนี้ก็อยากจะพูดนิดนึงนะคะว่าเวลาที่เราทำอันนี้มันเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าผู้ต้องขังเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยมันมีเรื่องของการปวดฟันแล้วไม่ได้ถอนแต่ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือถอนแล้วไม่ได้ใส่ฟันอันนี้เรื่องใหญ่มากนะคะบางคนไม่มีฟันเคี้ยวไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการใช้ระบบบริการอีกแบบนึงเนี่ยนะคะก็คือการนำหน่วยเคลื่อนเพศเคลื่อนที่เคลื่อนไปแล้วก็สามารถใส่ฟันปลอมได้อะไรได้เนี่ยก็จะช่วยเพราะฉะนั้นจริงๆมันคือมีความจำเป็นที่เราจะต้องจัดระบบของการบริการสุขภาพไม่ว่าจะทันตสุขภาพหรืออื่นๆเนี่ยให้มันสอดคล้องกับสภาวะของเรือนจำนะคะส่วนของโยคะนี่ก็เป็นคล้ายๆกับเหมือนกับว่าอันนี้ก็เป็นที่รู้กันนะคะในอินเดียหรืออะไรพวกนี้อังกฤษออสเตรเลียการฝึกโยคะก็ช่วยผู้ต้องขังได้มากซึ่งทีนี้อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าเราเนี่ยก็จะต้องเปิดโอกาสนะคะให้เขาเนี่ยรู้สึกมั่นใจที่จะออกจากเรือนจำอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพวกผู้ต้องขังเขาจะกลัวมากก่อนออกจากเรือนจำเนี่ยถามว่าดีใจไหมเนี่ยจะบอกว่ามันก็กังวลนะจะทำอะไรเริ่มต้นยังไงนะคะออกไปแล้วคนจะมองเรายังไงก็จะรังเกียจเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเป็นเรือนจำสุขภาวะเนี่ยมันหมายถึงการเตรียมให้เขาเนี่ยออกไปสู่พื้นที่ทางสังคมได้ด้วยอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าผู้ต้องขังที่เก่งก็ออกไปแสดงโยคะข้างนอกนะคะอันนี้ก็ได้รับความชื่นชมแต่โดยส่วนตัวที่เห็นว่ามีความสำคัญมากเนี่ยนะคะก็คือว่าสิ่งที่อยู่ในสื่อคือหนังสือพิมพ์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะพูดเรื่องเรือนจำเนี่ยแบบทางลบมากไปหน่อยนะคะในงานของที่สสส.ได้ทำเนี่ยเราพยายามที่จะให้สิ่งที่มันเป็นเรื่องทางบวกของเรือนจำเนี่ยออกไปสู่สังคมเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะยอมรับพูดง่ายๆว่ายอมรับว่าจริงๆคนในเรือนจำมีความดีนะคือมีความสามารถเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้มันได้เปลี่ยนมันเป็นการเปลี่ยนภาพของเรือนจำทีนี้ข้อเสนอนโยบายสั้นมากนะคะอันแรกเนี่ยสั้นมากแต่ยากนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะขอกลับไปอันแรกก่อนนะคะก็คือเราเนี่ยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์การฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยมันต้องทำตลอด24ชั่วโมงเราไม่สามารถจะบอกว่าวันนี้เป็นคอร์สนะคะเตรียมตัวออกสู่ภายนอกไม่ใช่การสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์ต้องทำตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็การที่เราควรจะต้องปฏิบัติต่อมนุษย์เนี่ยนะคะก็คือหมายความว่าเราต้องปฏิบัติมนุษย์โดยใช้ความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าผู้ต้องขังเป็นนักโทษเป็นคนไม่ดีงานของเราก็ไม่มีทางสำเร็จนะครับอันนี้ก็สำคัญภาษาฝรั่งมันก็คือว่าแคร์คือฟื้นฟูดูแลไม่ใช่คัสโตดี้นะคะอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญสุดท้ายก็คือว่าถ้าเรามีความเอื้ออาทรต่อคนซึ่งเป็นคนชายขอบที่สุดเป็นคนที่เปราะบางที่สุดเป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยตรงนี้นะคะที่จะทำให้สังคมเราเข้มแข็งเราไม่ต้องมากลัวว่าวันนี้ผู้ต้องขังจะถูกปล่อยออกมาเกิดความกลัวไม่ใช่นะคะความเอื้ออาทรจะทำให้เราทุกคนเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็การให้เรื่องของเรือนจำเนี่ยนะคะเราก็ต้องพยายามสร้างความเป็นปกติในเรือนจำเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะอย่าไปทำให้เรือนจำมีลักษณะเฉพาะหรือว่าแปลกเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันก็คือทางเลือกที่เราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองเราทุกคนนะคะจะเป็นคนสร้างการทำเรือนจำสุขภาวะไม่ใช่เรื่องของกรมราชทัณฑ์ไม่ใช่เรื่องของญาติพี่น้องของผู้ต้องขังแต่มันเป็นเรื่องของเราทุกคนนะคะที่เราเนี่ยจะสร้างพื้นที่นี้ขึ้นมาให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เข้มแข็งของเราค่ะก็ขอขอบคุณค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นภาพรหวานนท์อย่างมากนะคะเหมาะสมแล้วค่ะที่เราเชิญให้อาจารย์พูดเป็นคนสุดท้ายนะคะเนื่องจากอาจารย์ได้ขมวดภาพความเหลื่อมล้ำทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นในสังคมให้ได้เห็นเชิงประจักษ์ชัดขึ้นในกลุ่มคนที่เรียกได้ว่าลำบากที่สุดนะคะสภาพชีวิตในเรือนจำเราเห็นกันแล้วว่าเป็นยังไงนะคะการถูกควบคุมตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการที่จะสามารถเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดีนั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายเลย
แต่ในโครงการทั้งของสำนัก7แล้วก็ของสำนัก9เองเนี่ยท่านอาจารย์พยายามชี้ให้เห็นคำว่าเรือนจำสุขภาวะซึ่งจำเป็นจะต้องครอบคลุมในทุกมิตินะคะอาจารย์ก็น่าจะใช้แนวคิดเดียวกับสสส.ในการทำงานเรื่องแนวคิดปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่นะคะแล้วก็ทำให้เกิดการฟื้นฟูสำหรับกลุ่มคนที่มีบาดแผลทางใจแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำค่ะนับว่าเป็นงานที่มีคุณค่าอย่างมากแล้วก็ทำงานยากนะคะภายในข้อจำกัดต่างๆของเรือนจำโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะถ้าเช่นนั้นเราคงต้องเข้าสู่ในช่วงที่หลายท่านรอคอยนะคะก็จะเป็นช่วงการแลกเปลี่ยนจากผู้เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ในวันนี้ค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่ามีผู้ที่เสนอที่จะขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายท่านเลยนะคะอาจจะต้องขอเชิญบางท่านเท่านั้นนะคะเนื่องจากข้อจำกัดของเวลายังไงก็ตามเราก็จะเลิกภายในเที่ยงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจะเหลือเวลาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมง20นาทีนะคะ15นาทีหลังเนี่ยน่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะคงเปิดโอกาสให้ทางบ้านได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับเรานะคะท่านแรกต้องขอเรียนเชิญนายแพทย์สันติลาภเบญจกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะคะคุณหมอคะเชิญแลกเปลี่ยนกับพวกเราสั้นๆได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะคุณพี่แอนครับก่อนอื่นต้องขอบคุณสสส.นะครับวันนี้ที่มีโอกาสได้จัดเวทีนะครับค่ะได้ยินค่ะคุณหมอเชิญเลยค่ะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าต้องขอบคุณสสส.นะครับวันนี้ได้ส่วนตัวผมรู้สึกฟังแล้วมีความสุขแล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆเยอะเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าในเชิงของภาพใหญ่ของความเหลื่อมล้ำนะครับจนกระทั่งมาถึงทางอาจารย์กระลอกแล้วก็ท้ายสุดเนี้ยเรื่องของเรือนจำผมประทับใจวิทยากรท่านสุดท้ายมากเลยนะครับทำให้ผมรู้สึกมี mindset ใหม่นะแต่ก่อนมองเรื่องเรือนจำเป็นเรื่องของการลงโทษแล้วก็คนที่อยู่นั้นก็ถูกซ้ำเติมนะครับแต่จริงๆถ้าเราเปลี่ยน mindset ใหม่เป็นเรื่องของการให้โอกาสแล้วก็การสร้างทรัพยากรมนุษย์หรือต้นทุนมนุษย์ใหม่อย่างเงี้ยนะครับ revitalize มันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกๆฝ่ายนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆผมรู้สึกว่าพอฟังวันนี้แล้วความเหลื่อมล้ำแต่ก่อนเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยมันมีเยอะจริงๆเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยหลายๆส่วนร่วมกันโดยเฉพาะสสส.มีส่วนสนับสนุนเนี่ยผมว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยแคบลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งมันจะหมดไปในส่วนตัวผมก็มีโอกาสได้ทำงานเรื่องคนพิการผู้สูงอายุนะครับกับสสส.ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนเองก็น่าจะเป็นบอดี้นึงนะครับซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศที่น่าจะมีส่วนเติมเต็มเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำในคนบอบบางไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือว่าเรื่องของผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงได้นะครับก็ต้องขอบคุณสสส.นะครับวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆเยอะเลยครับขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณคุณหมอสันติมากนะคะคุณหมอสันติก็ได้แลกเปลี่ยนเป็นท่านแรกเรื่องความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นแล้วก็บทบาทสสส.ในการเข้าไปสนับสนุนระบบบริการสุขภาพในอีกทางในส่วนของโรงพยาบาลนะคะเราคงต้องสลับการให้ความเห็นนะคะทั้งบ้านแล้วก็มาสลับกับในห้องส่งที่สสส.นะคะมีคำถามผ่านมาทางแชทค่ะมีหลายคำถามนะคะแต่คำถามที่เราคิดว่าท่านวิทยากรท่านแรกน่าจะช่วยตอบเราได้ดีเป็นอย่างมากเลยค่ะทางบ้านสอบถามมาว่าความเหลื่อมล้ำทางสิทธิ์การรักษาพยาบาลทั้ง3สิทธิ์นะคะ3สิทธิ์น่าจะหมายถึงการรักษาผ่านระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าภายใต้ระบบประกันสังคมหรือว่าของสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะทำอย่างไรจึงจะให้เกิดความเท่าเทียมแล้วก็แนวคิดการรวมกองทุนเดียวเนี่ยมีความเป็นไปได้หรือไม่นะคะต้องขอเรียนเชิญอาจารย์เดชรสุขกำเนิดช่วยตอบคำถามนี้ด้วยค่ะครับดูจากสถานการณ์ปัจจุบันการรวมเป็นกองทุนเดียวก็อาจจะยังยากอยู่นะครับหลายคนก็อาจจะยังกังวลใจว่าเมื่อรวมแล้วเนี่ยสวัสดิการที่เคยจะได้รับเนี่ยจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมว่าจุดเริ่มต้นก็อาจจะพยายามที่จะทำให้สิทธิประโยชน์ของการรักษาพยาบาลของ3กองทุนเนี่ยมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับมีการเทียบเคียงแล้วก็ค่อยๆปรับเพิ่มนะครับกองทุนที่ได้น้อยก็อย่างเช่นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อเทียบต่อหัวแล้วน้อยก็ต้องปรับสิทธิประโยชน์ขึ้นมาให้ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็จากจุดนั้นอาจจะเข้าไปสู่การรวมกองทุนได้ในอนาคตซึ่งคงไม่ใกล้นักแต่ว่าการปรับให้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันได้น่าจะทำได้ภายในระยะเวลาที่ไม่นานเกินไปครับค่ะ
ค่ะซึ่งในการทำข้อเสนอทางวิชาการเนี่ยก็ทราบว่าอาจารย์เดชรัตน์แล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะทั้งคุณนิติรัตน์แล้วก็ภาคส่วนอื่นๆกลุ่มที่มีความเข้าใจในเรื่องภาพรวมระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ระบบสวัสดิการต่างๆเนี่ยก็ร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็ยื่นข้อเสนอนโยบายนี้เป็นระยะนะคะก็คิดว่าเราคงต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าสิทธิประโยชน์แล้วก็หลักประกันต่างๆจะครอบคลุมเรามากน้อยแค่ไหนเพิ่มเติมอย่างไรนะคะแล้วถ้าขออนุญาตสลับเป็นทางบ้านนะคะที่จะให้การแลกเปลี่ยนเนี่ยเห็นชื่อคุณชัยฤทธิ์อิ่มเจริญนะคะที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนหรือตั้งคำถามกับท่านวิทยากรในห้องส่งไม่ทราบตอนนี้พร้อมไหมคะคุณชัยฤทธิ์พร้อมครับขอบคุณครับเชิญค่ะก็ขอบคุณครับอยากจะแลกเปลี่ยนสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเข้าถึงโอกาสนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นภาคีที่ได้ทำงานร่วมกับสทศในหน้างานของธนาคารเวลานะครับทีนี้ธนาคารเวลาคืออะไรก็คือการสนับสนุนให้เกิดกลไกการเข้าถึงโอกาสในชุมชนใช่ไหมครับเมื่อกี้เราพูดถึงโอกาสเนาะไอ้ตัวโอกาสในชุมชนเนี่ยมันก็จะช่วยกันเสริมสิ่งที่โครงการเนี่ยโครงสร้างในระบบโครงสร้างเนี่ยช่วยส่งเข้ามาในชุมชนให้ชุมชนเนี่ยสามารถได้ให้โอกาสกันและกันได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมการตระหนักถึงปัญหาของทุกฝ่ายเลยร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนร่วมประเมินนะครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยครับในแต่ละเซตติ้งพื้นที่เนี่ยมันก็มีความเฉพาะตัวนะครับดังนั้นเลยเนี่ยมันก็เลยต้องอาศัยความเข้าอกเข้าใจในการช่วยกันทำให้ช่องว่างเนี่ยมันแคบลงถ้าเรามอง20ปีที่ผ่านมาของสสส.แล้วก็มอง20ปีไปข้างหน้าเนี่ยผมว่า20ปีข้างหน้าไอ้เทคโนโลยีที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวเร่งที่ทำให้ช่องว่างเนี่ยมันซับซ้อนเหมือนที่วิทยากรแต่ละท่านได้ชวนพวกเราคิดชวนพวกเราคุยนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะแชร์วันนี้ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยฤทธิ์คะมีคำถามทางแชทมาจากทางบ้านอีกอันหนึ่งนะคะที่ระบุว่าเรื่องประเด็นที่คุณวีรพงษ์นำเสนอเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะโดยทางสวิงเองก็เริ่มจ้างงานคนพิการสวิงนี่เป็นองค์กรที่ทำกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะแต่ว่าเป็นการจ้างงานกับคนหูหนวกของสวิงนะคะเพราะเรามีระบบบริการสุขภาพที่พยายามขยายไปยังกลุ่มคนหูหนวกซึ่งมีความเปราะบางในการเข้าถึงบริการสุขภาพนะคะจึงอยากสอบถามไปทางพี่กระรอกมูลนิธิสุขภาพไทยค่ะว่ากลุ่มคนพิการที่เป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศมีอยู่ด้วยไหมคือมองเห็นเขาหรือเปล่าแล้วก็เขาต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติเพราะมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่ทับซ้อนหรือเปล่าค่ะเรียนเชิญพี่กระรอกค่ะครับขอบคุณครับแหมคำถามนี้น่าสนใจมากคือเท่าที่ผมทำงานอยู่เนี่ยเรายังไม่พบนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าที่เรายังไม่พบเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่ได้กล้าพอที่จะคล้ายๆเปิดเผยหรือเปล่านะครับไอ้ตรงเนี้ยต้องยอมรับว่าเรายังไม่เห็นแต่นี้เท่าที่เราคลุกคลีอยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ในกลุ่มคนตาบอดคนพิการเนี่ยเขาจะช่วยเหลือกันดีนะครับเขาไม่ค่อยได้มีประเด็นเหล่านี้นะครับแต่อะไรก็ตามอันเนี้ยอาจจะต้องไปสำรวจหรือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้มองปัญหานี้ก็ได้หมายความว่าในกลุ่มของเขานะครับอันเนี้ยก็คงคิดว่าแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะมีเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะครับว่าทุกคนก็ควรจะเปิดโอกาสหรือว่าเคารพนะครับในความหลากหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะอันนี้นะครับงั้นคำถามนี้อาจจะไม่ได้ตอบมากนะครับเพียงแต่ว่าเท่าที่เราทำงานอยู่เราจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ปรากฏการเหล่านี้มากนักนะครับค่ะขอบคุณค่ะพี่กระรอกทราบว่ามีผู้เข้าร่วมเสวนาทางออนไลน์มีผู้ต้องการที่จะขอแลกเปลี่ยนอีกท่านนึงนะคะน่าจะเป็นดร.นนทฤทธิ์ พิสัญญบุตรนะคะของ TDRI ค่ะต้องเรียนเชิญอาจารย์นนทฤทธิ์ค่ะอาจารย์อยากแลกเปลี่ยนหรือตั้งคำถามอะไรกับวิทยากรหรือเปล่าคะเรียนเชิญค่ะได้ครับก็สวัสดีคุณแฮนแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับนนทฤทธิ์จาก TDRI ครับก็อย่างแรกก็ขอชื่นชมนะครับเป็นงาน20ปีของสสส.นะครับผมคิดว่าเซสชันนี้เป็นเซสชันที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับถามว่าทำไมเพราะว่ามีเรื่องของกลุ่มเปราะบางซึ่งมันถูกพิสูจน์แล้วนะครับว่ามีความเหลื่อมล้ำเขามีความสามารถในการจัดการตัวเองได้จำกัดเขาไม่สามารถพลิกฟื้นได้จากสถานการณ์เวลาเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมโควิดอะไรต่างๆนะครับ
สิ่งที่ผมชอบอีกตัวนึงก็คือเรื่องของหลักคิดเรื่องของปัจจัยกำหนดสุขภาพนะครับซึ่งมันสะท้อนว่าเราจะไม่ดูแค่คนที่หกล้มแล้วเป็นแผลแล้วไปรักษาหาหมอแต่เราจะไปดูปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดสิ่งแวดล้อมความเหลื่อมล้ำการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองซึ่งตรงนี้เป็นภาพแมคโครที่เยี่ยมยอดมากปัจจัยกำหนดสุขภาพยังสะท้อนให้เห็นว่าเรามองแบบทั่วชั่วชีวิตไม่ได้ไปมองว่าเมื่อเขาถึงอายุที่ต้องดูแลค่อยไปดูแลแต่เราดูของเขาไลฟ์ไทม์เลยตั้งแต่เด็กเป็นต้นไปทำยังไงให้เขามีการเกื้อหนุนให้ได้รับโอกาสซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นทิศทางที่เหมาะสมโดยเฉพาะยิ่งสสเข้ามามีบทบาทในฐานะที่เป็น prevention ก็คือไม่ได้ไปรอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเข้าไปแก้ไขปัญหาก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้การแก้ไขปัญหามันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดใช้งบประมาณน้อยที่สุดนะครับการตั้งคำถามในเซสชั่นที่ผ่านมาผมชอบมากครับไม่ว่าจะเป็นเด็กได้รับการศึกษาถ้าเด็กได้รับการศึกษาถ้าคนออกกำลังถ้าคนไม่ดื่มเหล้าถ้าผู้สูงอายุไม่ลบถ้าไม่หกล้มถ้าสภาพแวดล้อมดีกว่านี้นะครับถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมของนักโทษก่อนที่เขาจะออกมาซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นทิศทางที่เหมาะสมและถูกต้องนะครับผมชอบอีกตัวนึงคือเรื่อง community based development นะครับมันมีการพยายามที่จะ challenge เสมอว่าครอบครัวที่สมบูรณ์หมายถึงอะไรแล้วผมคิดว่าการที่สสเข้ามาช่วยจัดการเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะใช้กลไกที่เรียกว่าเป็น community คือใช้ภาคีใช้การช่วยของชุมชนใช้สังคมเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาผมคิดว่ามันทำให้สังคมไม่เปลี่ยวเหงาสังคมไม่ต้องดิ้นรนไปที่ตัวเองนะครับแล้วก็ไม่พยายามจะไล่ตามอุดมคติแบบครอบครัวสมบูรณ์แต่ทุกๆภาคส่วนมีปัญหาอะไรก็เข้ามาช่วยกันผมขอแลกเปลี่ยนใน2ประเด็นนะครับในส่วนที่ผมคิดว่าสำคัญประเด็นแรกก็คือเรื่องของระบบประเมินผมคิดว่ามีความจำเป็นนะครับยังไงก็ตามสสควรจะต้องมีการควบคุมประสิทธิภาพในการดำเนินการอยู่แต่ก็ไม่อยากให้เป็นโซ่ตรวนที่จำกัดอิสรภาพในการพัฒนาเพราะผมเข้าใจว่าการพัฒนาแบบ community development การทำ innovation อะไรต่างๆเนี่ยเราคงไม่สามารถมาประเมินวัดผลได้ง่ายอันนี้เป็นความท้าทายที่สสจะ direct อย่างไรส่วนที่สองก็คงเป็นขออนุญาตเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับกับเรื่องของการกำหนดสวัสดิการทางสังคมนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีเบตกันได้นะครับแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องที่จะแตะในเรื่องการเมืองหน่อยๆบางพรรคการเมืองอาจจะชอบสวัสดิการแบบนี้อีกพรรคการเมืองอาจจะชอบอีกแบบนึงอยากให้สสอาจจะต้องเปิดทางเลือกด้วยนะครับว่าอะไรที่มันมีความเป็นไปได้ทั้งในทางเศรษฐกิจทั้งในทางการเมืองโดยที่ไม่ไปแตะในเรื่องการเมืองมากจนเกินไปครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะดร.นนริศนะคะได้ย้ำให้ทางสสเห็นความสำคัญของการใช้แนวคิดเรื่องปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพนะคะมาเป็นหลักในการดำเนินงานแล้วก็เตือนเราด้วยนะคะเรื่องข้อเสนอทางนโยบายว่าอาจจะเป็นของคนเพียงบางกลุ่มจำเป็นจะต้องเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนในเรื่องนี้กันอีกต่อไปนะคะซึ่งในอนาคตเราอาจจะต้องเปิดเวทีสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญที่เราได้นำเสนอไปตอนต้นในวงกว้างมากขึ้นนะคะขยับไปคำถามในแชทอีกอันนึงนะคะเป็นคำถามตรงไปที่ดร.นภาพร หวานนท์ค่ะในเรื่องเรือนจำว่ามีการส่งเสริมการใช้ฮอร์โมนของคนข้ามเพศหรือเปล่าแสดงว่าวันนี้มีกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้าร่วมประชุมออนไลน์เยอะเลยนะคะเลยมีความสนใจในเรื่องนี้เขาเรียนถามว่ามีการใช้ฮอร์โมนทั้งชายข้ามเพศหญิงข้ามเพศเพราะว่าการใช้ฮอร์โมนคือส่วนหนึ่งของกระบวนการข้ามเพศไม่ใช่การเสริมความงามนะคะแล้วก็การใช้ฮอร์โมนก็คือส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาวะของคนข้ามเพศด้วยเรียนเชิญอาจารย์นภาพรค่ะขอบคุณค่ะคำถามนี้ก็ตื่นเต้นนะคะคือความจริงเนี่ยนะคะในเรือนจำเนี่ยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาเริ่มให้ความสำคัญนะคะแล้วก็มองเห็นความต่างของคนข้ามเพศนะคะทีนี้ในคำถามอันนี้โดยตรงเลยคือถามไปที่การใช้ฮอร์โมนของคนข้ามเพศก็ขอบอกว่ามีการให้ใช้อะค่ะแต่ถามว่าส่งเสริมไหมก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าส่งเสริมให้ใช้แต่ถ้าใครที่ใช้มาก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะคะแล้วก็มีพูดง่ายๆว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าเขาต้องใช้ฮอร์โมนเนี่ยทางเรือนจำจะไม่ห้ามแล้วก็ให้ใช้นะคะอนุญาตให้ใช้ก็ยังเป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่เองอันนี้ขอพูดเป็นการภายในไม่ใช่ภายในอะค่ะเขาก็บอกว่าผมก็อึดอัดใจนะต้องมาให้ฮอร์โมนคนข้ามเพศอะไรเงี้ยแต่ว่าบอกแต่พอหลังๆพอเราเริ่มทำให้เห็นว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องของสุขภาวะให้ได้ไม่ได้มีอันตรายอะไรอย่างนี้ก็ทำจนเรื่องของคนข้ามเพศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแค่ฮอร์โมนนะคะมันเป็นเรื่องของเรือนจำหลายแห่งเนี่ยก็เริ่มที่จะจัดว่า
ถ้าเป็นคนข้ามเพศนะคะส่วนใหญ่ในปัญหาเนี่ยจะอยู่ของคนผู้ชายที่เป็นคล้ายๆกระเทยหรือที่เขาเรียกในเรือนจำเขาเรียกกันว่าสาสองเนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างที่จะอยู่ลำบากนิดนึงเพราะว่าเข้าไปอยู่ในเขาไม่ไปไว้แดนหญิงนะคะเขาไปไว้ที่แดนชายนะคะถ้ายังไม่ได้มีการแปลงเพศเนี่ยแต่ว่าทางเรือนจำก็มีข้อดีก็คือจะจัดที่นอนให้แยกออกมานะคะจัดการทำงานส่วนใหญ่งานของคนข้ามเพศก็จะเป็นงานพวกซักผ้าทำอะไรไม่ไปทำร่วมกับผู้ชายโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางเรือนจำที่ได้เข้าไปทำงานเนี่ยก้าวหน้ามากเลยนะคะถ้าเกิดมีคนรักกันพูดตรงๆนะคะกับผู้ชายเนี่ยเขาก็จะให้มาทำสัญญากันว่าโอเคก็จะรักกันแค่นี้นะแล้วก็ให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะอยู่เพราะฉะนั้นถามว่าการให้ฮอร์โมนข้ามเพศเนี่ยไม่ใช่ข้อห้ามแต่จะกว้างขวางแค่ไหนในทุกเรือนจำเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารเรือนจำนะคะแต่ว่ากำแพงตรงนี้เนี่ยขอบอกว่าลดลงไปมากแล้วก็คนข้ามเพศที่เคยใช้ฮอร์โมนมาก็จะได้รับฮอร์โมนค่ะค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ณภาพรนะคะคิดว่าเช้านี้เราคงเต็มอิ่มไปกับข้อมูลเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมแล้วก็สุขภาพนะคะที่ได้มีการนำเสนอทั้งสถานการณ์ในภาพรวมจนไปถึงตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งในระดับพื้นที่และในระดับกลุ่มประชากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนพิการหรือผู้ต้องขังนะคะคิดว่าหลังจากหมดเซสชั่นวันนี้แล้วเนี่ยวิทยากรทุกท่านยังคงทำงานร่วมกับสสส.อยู่นะคะอาจจะได้มีการแลกเปลี่ยนกันในช่องทางอื่นๆอีกต่อไปนะคะในเช้าวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งทางออนไลน์3ท่านนะคะแล้วก็ที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับตัวดิฉันพรณีผู้ประเสริฐนะคะผู้อำนวยการสำนักก้าวก็คงต้องขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งที่ร่วมติดตามแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพกับเราในเช้านี้มาตลอดนะคะก็ต้องส่งเวทีคืนให้กับคุณพิธีกรนะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ